สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดครับเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่เพจลงทุนกล้วยๆเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้ผมกับพี่ประภาสอยู่ในปอกหุ้นเข้าปะเอพิโซดที่15นะครับพาร์ท1นะกับหุ้นวินเมดนะครับนี่ดูหัวข้อซะก่อนราคาออลไทม์โลแต่เป้านี่ออลไทม์ไฮนะครับโอ้ยสุดยอดไม่ใช่ออลไทม์ไฮธรรมดาออลไทม์ไฮแบบโตกว่าเดิม50%เลยใช่จากปัจจุบันนี่โอ้โหถือว่าจากปีที่แล้วนะครับถือว่าเป้านี่ฝันไก่ฝันใหญ่มากแต่ทำไมราคาล่วงลงมาเป็นออลไทม์โลได้สวนทางกับเป้าที่ตั้งนะครับก็น่าสนใจมากแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการแพทย์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือส่วนตัวมองเผินๆก็ฟังดูเหมือนแบบน่าสนใจนะพอเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์เกี่ยวอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมทำพวกการตลาดออนไลน์อะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าคนที่ทำอะไรพวกนี้มักจะแบบร่ำรวยกันนะส่วนใหญ่อะขายดิบขายดีคนที่เป็นเซลล์ก็ขายพวกนี้ก็มักจะแบบค่าคอมเยอะรวยอะไรเงี้ยนะครับพอเป็นหุ้นนี่ก็เดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมารอฟังละกันนะครับแต่ที่แน่ๆคนที่ถือหุ้นไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ออลไทม์โลอยู่นะก็ลองฟังดูละกันว่าไอ้เป้าที่เขากำลังจะตั้งใหม่ไปแล้วเนี่ยแล้วจะกลับมาออลไทม์ไฮเนี่ยคืออะไรที่จะทำให้มันไปถึงได้แล้วก็เช่นเคยพาร์ทหน้านะครับพาร์ทที่2เราก็จะมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ขอความรู้จากท่านผู้บริหารจากบริษัทนี้เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมติดตามพาร์ทที่2ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามใน TikTok แล้วก็แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับลงทุนกล้วยๆเสิร์ชได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมครับตัวนี้ทำไมพี่พาดถึงเอามาพูดคุยกันครับนี่ก็วินดี้เมดิคอลคืออย่างนี้วินเนอร์ยี่ด้วยใช่อ๋อนี่คือจริงๆแล้วเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือวินเอเนอร์จีแล้วเขาก็มาทำในเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ก็เลยกลายเป็นวินเอเนอร์จีเมดิคอลก็คือจริงๆตัวย่อคือวินเมดนั่นเองนะฮะทีนี้เดี๋ยววินเนอร์จีไม่ครับไม่ใช่วินเอเนอร์จีเออใช่สนธิการเป็นวินเนอร์จีใช่โอเคแอบมีต้องบอกแบบนี้ครับเบิร์ดว่าจริงๆเหตุผลที่เลือกหุ้นตัวนี้มาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเกิดจากการสังเกตเห็นราคาหุ้นนั่นแหละเบิร์ดว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างหนักนะค่อนข้างมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ย น่าจะเป็นการสะท้อนกับภาพอะไรบางอย่างที่นักลงทุนมองเห็นนี่ออกไหมนะครับก็เลยราคาหุ้นก็เลยลงมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูนะทีละส่วนกันนะครับว่าเอ๊ะนักลงทุนเห็นอะไรทำไม มันถึงได้ลดลงมาได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ Q1 ที่ผ่านมานะจบไปแล้วนะ Q1 นะครับทางผู้บริหารเนี่ยก็ยังยืนยันนะทางบริษัทเนี่ยเพิ่งจะมีอัปเดตไปนะไม่กี่วันมานี้เองนะเมื่อปลายเดือนมั้งนะปลายเดือนที่แล้วอ่ะนะครับก็แค่10กว่าวันเองนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอ๊ะผู้บริหารยังยืนยันคำเดิมนะว่าปีนี้เป้านะรายได้ยังคงเดิมคือรายได้โต 50% เหมือนเดิมนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเอ๊ะผู้บริหารเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสอบถามกับผู้บริหารกันในคลิปหน้าด้วยนะครับโอเคครับก็นี่บอกว่ามันก็ดูน่าสนใจไงเบิร์ดเพราะว่าราคาหุ้นกับตัวเป้าหมายเนี่ยมันดูสวนทางกันนะครับและนี้เราก็ต้องมาเจาะมาแกะลึกนะครับหุ้นตัวนี้ว่าเอ๊ะสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาเทขายลงมาเนี่ยนะเขาคิดถูกหรือเขาคิดผิดนะครับครับจึงเขาเรียกว่าคู่ควรแก่การศึกษานะครับครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ EP 15แล้วนะฮะพอหุ้นเข้าไปนะก็หุ้นที่เลือกมาก็คือ Winmed นะ Winmed นะก็เป็นบริษัทนะฮะที่ทำเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์การแพทย์นะอุปกรณ์การแพทย์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่เขาขายนะครับเบิร์ดก็เรียกได้ว่าเยอะมากนะคือถ้านับเป็น SKU เนี่ยจะเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาเนี่ยขายสินค้าประเภทไหนบ้างนะครับครับอันนี้คือแคปมาจากตัวของค่าส่งขีดหนึ่งของเขาเลยหรือAnnual Report ของเขาเลยนะฮะก็สินค้าที่เขาขายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถูกเขาเรียกกรุ๊ปปิ้งเนี่ยอยู่ในประมาณ5กลุ่มด้วยกันนะ5กลุ่มด้วยกันนะครับ1นะฮะ1ก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีนะนี่กลุ่มที่1นะฮะหลักๆคืออะไรหลักๆคืออุปกรณ์นะฮะในการตรวจมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิง
นะครับซึ่งก็จะมีทั้ง อุปกรณ์ที่เป็น equipment เบิร์ดนะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น equipment ก็คือเป็นเครื่องอ่ะนะเป็นเครื่องอ่ะนะครับก็มีแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เป็นชุดคิดในการตรวจด้วยตนเองก็มีนี่หรอไหมคือแบบ ใช้แล้วทิ้งอ่ะคอนซูมอ่ะนะใช้แล้วทิ้งก็มีนะฮะแล้วเป็นอุปกรณ์ที่เป็น durable ก็มีนะครับมีทั้งสองแบบนะครับแต่ก็อาจจะเป็นตัวใช้แล้วทิ้งเนี่ยเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยมีสัดส่วนนะรายได้เนี่ยประมาณ 30% ก็หนึ่งในสามนั่นเองนะครับสองกลุ่มที่สองนะฮะผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิตบัตรแบงกิ้งนะง่ายๆเลยก็คือเขาเนี่ยขายอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในพวกสภากาชาดอ่ะนะถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดนะเราก็จะเห็นเครื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่พอเรา บริจาคเลือดอยู่นะตอนที่เราบีบไอ้นั่นอ่ะแล้วก็บริจาคเลือดอยู่เนี่ยมันจะมีเครื่องตัวนึงคอยเขย่าเลือดไม่ให้เลือดจับตัวกันเคยเห็นไหมครับอย่างนั้นก็เป็นของเขาด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็มีพวก ตู้เย็นเก็บเลือดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ เป็นทั้งสินค้าที่เป็น durable ก็มีนะแล้วก็เป็นrecurring หรือเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปก็มีบ้างเหมือนกันนะครับนี่คือบัตรแบงกิ้งนะครับซึ่งสัดส่วนรายได้ก็ประมาณ 30% เช่นกันนะครับกลุ่มที่3นะฮะคือผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิตนะเมื่อเจาะเลือดได้แล้วนะฮะ ก็ต้องทำให้เลือดเนี่ยมันสะอาดนะเพราะในเลือดบางทีมันจะมีสิ่งเจือปน เยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะประมาณนี้นะเชื้อลงเชื้อโรคนึกออกไหมฮะเยอะแยะเลยนะสารประกงสารประกอบนะฮะก็จะมีตัวอุปกรณ์นะที่มาทำให้เลือดนั้นนะมันคลีนมากขึ้นนะมันสะอาดมากขึ้นนะก็เป็นกลุ่มความปลอดภัยของโลหิตนะครับหลับบลัดเซฟตี้รายได้กลุ่มนี้เนี่ยก็สัดส่วนประมาณ 30% เช่นกันนะงั้น3กลุ่มรวมกันเนี่ยก็เกือบ 100% ละปลาไป90ละนะปลาไป90ละนะครับโอเคต่อมากลุ่มที่4นะฮะสัดส่วนอาจจะน้อยหน่อยนะ 2-3% นะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัดนะเซลล์เทอราปีนะครับก็ เป็นพวกการรักเก็บรักษาสเต็มเซลล์แล้วก็ดูเป็นอนาคตมากขึ้นใช่ไหมฮะนะสเต็มเซลล์ในอนาคตเลยพวกนี้นะครับแล้วก็ พวกกลุ่มคุ้มกันบำบัดนะครับนี่คือกลุ่มการแพทย์นะฮะแล้วเขาก็มีกลุ่มที่5ด้วยนะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ก็เรียกว่าได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นเครื่องดักจับยุงนะแล้วแมลงอื่นๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ เรียกได้ว่าขายของดีเหมือนกันนะแต่สัดส่วนก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากนักนะหลักๆก็คือ3ตัวแรกนั่นแหละง่ายๆนะ3ตัวบนนะไม่ใช่3ตัวล่างนะครับโอเคก็คือไอ้ยุงนี่คือไม้ตียุงนั่นเองไม่ใช่งั้นง่ายไปง่ายไปง่ายไปโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูสัดส่วนกันหน่อยนะฮะว่าสัดส่วนเนี่ยรายได้แต่ละตัวเนี่ยในปีล่าสุดเป็นยังไงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับสัดส่วนเมื่อกี้เบิร์ดที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสัดส่วนรายได้ของปีที่แล้วของปีที่แล้วแต่ปีนี้มาสัดส่วนเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมากเลยมาดูกันนะฮะว่าสัดส่วนเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับกลุ่มสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะตรงนี้นะครับกลุ่มนี้นะwoman healthcare เนี่ยนะครับก็คือตัวตรวจมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงนะครับก็สัดส่วนเนี่ยลดลงเหลือ 23% สัดส่วนลดลงเหลือ20จาก30เหลือ23ถูกต้องนะครับครับส่วนตัวบัตรแบงกิ้งนะกับบัตรเซฟตี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกตินะฮะทางบริษัทเนี่ยมีการแยกสัดส่วนรายได้เอาไว้นะอันนึงบัตรแบงกิ้งอีกอันนึงบัตรเซฟตี้เดิมอ่ะแยกโอเคมั้ยเดิมคือแยกกันแต่ล่าสุดในQ1 ที่ผ่านมานำมารวมกันรวมกันแล้วเนี่ยสัดส่วนเหลือเพียงแค่ 3.3% เท่านั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันลดลงอย่างมากครับนะครับหลักๆเนี่ย Q1 ที่ผ่านมานะฮะในส่วนของบัตรแบงกิ้งและบัตรเซฟตี้รวมกันนะฮะมันลดลงประมาณ 22% รายได้นะลดลงจากปีที่แล้วนะ 22% นะฮะสัดส่วนใช่ไหมที่ลดลงหรือว่ารายได้เลยรายได้ลดลง 22% นะแต่สัดส่วนเนี่ยก็ลดลงจาก50กว่าเหลือ33อ่ะก็ลดลงไปเกือบครึ่งนึงเลยครับเบิร์ดคือนี่คือเทียบ Q1 ใช่ปีนี้กับปีที่แล้วใช่ถูกต้องนะครับก็เหตุผลนะครับที่อย่างที่บอกนะครับว่า
การเป็นนักลงทุนที่ดีนะฮะก็คล้ายๆกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเองคือเราพยายามสังเกตฮะเบิร์ดว่ามันมีอะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญบ้างเช่น1เฮ้ยทำไมดู Women Healthcare เนี่ยลดลงเราต้อง find out ว่าเพราะอะไรแต่จริงๆแล้วตัวเลขเพิ่มขึ้นนะรายได้โตขึ้น 6% ไอ้ Women Healthcare เนี่ยรายได้โตขึ้น 6% นะครับแต่ก็นั้นสัดส่วนมันลดลงเนี่ยเหตุผลแปลว่ามันมีเครื่องยนต์ตัวใหม่มาแทรกนั่นเองนี่คือสีฟ้าอ่อนเห็นไหมสีฟ้าอ่อนมาเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังนะครับต้องไฟเอาหาคำตอบโอเคไหมครับส่วนบัตรแบงกิ้งกับบัตรเซฟตี้เนี่ยสัดส่วนลดลงมหาศาลเลยจาก50กว่าเกือบ 60% เนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่ 33% เท่านั้นอันนี้ลดลงหนักมากนะเหตุผลเกิดจากอะไรนะครับหลักๆเกิดจากสิ่งนี้ครับเบิร์ตคือบัตรแบงกิ้งเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์เกี่ยวกับธนาคารเลือดใช่ไหมดังนั้น ถ้าทางต้นทางเนี่ยเขาซื้อของน้อยลงแปลว่าอะไร มันก็แปลว่าต้องมีคนเนี่ยไปใช้บริการเนี่ยลดลงเช่นกันหลักๆนะฮะก็คือแน่นอนว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับเบิร์ตนะมีปริมาณการที่คนเนี่ยนะครับไปบริจาคเลือดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆนั่นเองนะเพราะส่วนหนึ่งก็อาจจะกลัวเรื่องโรคติดต่อใช่ไหมเรื่องโรคระบาดเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็ทำให้คนเนี่ยชะลอหรือลดนะครับการไปบริจาคเลือดนะครับลดไปเยอะมากนะลดไปเยอะมากนะตอนช่วงนี้เนี่ยสภากาชาดเองก็ประกาศว่า เลือดเนี่ยขาดแคลนมากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยหน่วยงานภาครัฐในการโปรโมทด้วยแล้วกันนะครับช่องทางเราแล้วกันนะครับว่าไปบริจาคเลือดกันหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าเลือดขาดแคลนมากนะครับเลือดขาดแคลนมากนะครับถ้าเราไปบริจาคเลือดกันเยอะขึ้นเนี่ยนะก็เชื่อว่าผลประกอบการของวินเมดก็น่าจะดีขึ้นด้วยในอนาคตครับหยอกๆนะหยอกๆนะครับโอเคนะก็สัดส่วนลดลงเพราะเหตุนี้นะครับโอเคต่อมานะฮะก็ตัวสีเหลืองเลยนะคือเซลล์เทอราปีก็สังเกตได้ว่าสัดส่วนยังมีเพียงเล็กน้อยประมาณ 3% เองเนี่ยนะ 3% นะครับแล้วก็ตัวน้องใหม่ที่น่าสนใจคือตัวนี้ new product นะครับนะก็คือสัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นมามากถึง 31% มากถึง 31% นะครับหลักๆก็คือมันคืออะไรครับมันคือantigen test นะหรือ ATK นั่นเองนะชุดตรวจโควิด ATK ก็อันนี้เป็นการขายนะครับเข้าหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับเบิร์ดขายเข้าหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับก็สัดส่วนเนี่ยมันกระโดดขึ้นมามากเลยนะครับจากที่ไม่เคยขายมาก่อนจากที่ไม่เคยขายมาก่อนนะฮะ ก็ได้เริ่มขาย Q1 ปีนี้เท่านั้นเองนะเพิ่งเริ่มขายนะครับพอเริ่มขายปุ๊บเนี่ย ยอดขายก็มากระโดดมากเลยนะครับสัดส่วนเนี่ยปาไปเป็นแบบ1ใน3ของทั้งหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงของส่วนนี้คืออะไรความเสี่ยงของสินค้าก้อนนี้คืออะไรเบิร์ดว่าเป็นชั่วคราวหรือเปล่าถูกต้องเลยนะฮะ นี่คือความเสี่ยงนะฮะว่ารายได้ใน Q1 ที่ผ่านมานะฮะมันเติบโตขึ้นก็จริงนะเติบโตขึ้นเยอะด้วยนะฮะเติบโตขึ้นก็จริงนะฮะ แต่ว่ามันดันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ซึ่งเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้เนี่ยนักลงทุนน่าจะกังวลกันว่าอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศแล้วว่ามันเป็นแบบโรคพื้นถิ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็อาจจะทำให้การตรวจโควิดเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงหรือน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเอ๊ะแล้วเขาจะขายไอ้ตัวเครื่องยนต์ตัวเนี้ยนะครับมันจะ last long แค่ไหนมันจะอยู่ยืดยาวแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เครื่องยนต์ตัวต่อมาคือ Outer Product ก็คือไอ้เครื่องดักจับยุงนั่นแหละนะครับก็สัดส่วนรายได้ประมาณ 3% นะฮะแล้วก็มีค่าเช่าด้วยนะเขามีค่าเช่านิดหน่อยนะในเรื่องของการใช้แล็บนู่นนี่นั่นโน่นนะอีก 7% นะอันนี้ก็สัดส่วนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับเขามีแล็บด้วยสร้างแล็บด้วยนะครับโอเคนะแต่มันก็ปีที่แล้วไม่มีเลยปะปีนี้ขึ้นมา 7% ก็ถือว่าเยอะจริงจริงแล้วมีจริงแล้วค่าเช่าเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คอธุรกิจหลักครับเปิดเท่านั้นเองแล้วถามหน่อยพี่ได้ฟังอัปเดตเขาไหมแล้วเขาบอกว่าอะไรพอบอกว่าไอ้อันนี้มันเป็นเทรนด์อะเรื่องโควิดเนี่ยอ๋อคือทางผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็ตอบในเชิงประมาณที่ว่า เขาก็พยายามที่จะหาสินค้าตัวใหม่หนึ่งนะหาสินค้าตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับ มาจัดจำหน่ายมากขึ้นนะซึ่งจริงเดี๋ยวมีข้างด้านหลังๆมีภาพให้ดูด้วยนะฮะเอาไลฟ์ฟังก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็มีช่องทางใหม่ๆในการขายเช่นเดิมเนี่ย เขาก็จะพึ่งพาลูกค้าเนี่ย
เป็นโรงพยาบาลรัฐเป็นหลักอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะเริ่มมาขายตรงไปกับ end user มากขึ้นคือหมายว่าเขาจะโฟกัสผลักดันนะครับไอสินค้าตัวกลุ่มนี้มากขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะลูกค้าก็สามารถซื้อนึกออกไหมซื้อไปตรวจเองที่บ้านได้อะไรเงี้ยก็พยายามผลักดันมากขึ้นแล้วก็มีการผลักดันสินค้าเขาเนี่ยนะครับไปขายในเหมือนตัวนี้ด้วยนะครับ ในขายในช่องทางที่เป็นprivate มากขึ้นหมายถึงเป็นเอกชนมากขึ้นนะเป็นเอกชนมากขึ้นนะเช่นร้านขายยาต่างๆประมาณนี้นะฮะก็มีการผลักดันในทางของหาสินค้าใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วก็ช่องทางใหม่ๆขายตรงขายออนไลน์ด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะประมาณแล้วก็อีกประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อไม่มีการล็อกดาวน์แล้วนะฮะ เขาก็เชื่อว่าตัวเลขคนที่มาบริจาคเลือดเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะกลับมากำลังกลับมาว่างั้นเถอะนะกำลังกลับมาที่จะใกล้เคียงกับก่อนโควิดนั่นเองนะฮะซึ่งจากสถิติตัวเลขตอนนี้นะฮะคร่าวๆนะมันไม่สามารถเช็คได้ exactly นะฮะ ตอนนี้ตัวเลขการบริจาคเลือดนะฮะก็ในปีนี้นะก็ เริ่มดีขึ้นกว่าปีที่แล้วละนะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วละนะครับประมาณนี้หมายถึง Q2 ครับอะไรนะหมายถึง Q2 เป็นต้นมาอะไรเงี้ยไม่ Q1 ตั้งแต่ Q1 ตัวเลขมีแค่ Q1คือถ้ามองในแง่ดีหน่อยไอ้การที่มีโปรดักต์โควิดมาเนี่ยก็เหมือนเขาก็หาโอกาสที่มาแทนในช่วงที่บริจาคเลือดมีปัญหาใช่มันก็ถือดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ป่ะครับก็นี่ถือว่าช่วยได้เยอะมากด้วยใช่ถูกต้องทำให้รายได้รวมเติบโตด้วยนะกำไรก็โตด้วยนะครับครับนะโอเคอ่ะไปต่อนะซึ่งก็แต่ประเด็นนี้พี่คิดว่าก็เดี๋ยวเราอาจจะมาสอบถามผู้บริหารนะเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็น่าจะดีนะครับครับอ่ะโอเคนะครับต่อมากลุ่มลูกค้านะครับก็สัดส่วนรายได้นะครับเมื่อเทียบกับปริมาณลูกค้าเขานะก็เป็นรัฐบาลเนี่ยภาครัฐเนี่ยสัดส่วนใหญ่เลยนะครับคือมากกว่า 52% เลยนะฮะก็คือยกอย่างเช่นรัฐบาลคืออะไรครับก็หมายถึงพวกโรงพยาบาลรัฐเขาเรียกโรงเรียนแพทย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็ 52% เลยแต่ถ้าดูลึกๆลงไปอีกนะฮะเรามาดูสีส้มนะสีส้มคือโรงพยาบาลเอกชนนะฮะก็สีส้มเนี้ยสัดส่วนแค่ 3% เองนะฮะโรงพยาบาลเอกชน 3% เองนะครับแล้วก็เป็นพวก medical lab ต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นของรัฐบาลอีกนะฮะอีก 4% นะครับนะแล้วก็เป็นพวก medical lab ของเอกชนเนี่ยอีก 17% อันนี้เยอะหน่อยนะฮะก็พวกห้องแลบต่างๆนะฮะซึ่งเขาต้องซื้ออุปกรณ์เข้าแลบเขาใช่ไหมฮะก็ 17% แล้วก็พวกคลินิกแล้วก็ medical personnel ต่างๆก็คือ medical personnel ก็คือพวกบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็มีการซื้อด้วยนะครับก็อีก 13% นะสัดส่วนก็มีพอมินิสำคัญเหมือนกันต่อมาสีเขียวคือ charity organization หรือองค์กรการกุศลนะเช่นสภากาชาดนะดังนั้นถ้าเราจะนับหน่วยงานภาครัฐจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เยอะมากนะกว่าที่คิดเยอะนะเพราะเอา52บวก4บวก8เนี่ยนะก็ปาไป 64% ละนะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะของรายได้ทั้งหมดนะครับง่ายๆก็คือเขาโฟกัสภาครัฐนั่นเองนะโฟกัสภาครัฐนั่นเองครับดังนั้นรายได้ก็อาจจะค่อนข้างชัวร์หน่อยแต่ต้องอาจจะต้องมีให้เครดิตยาวนิดนึงนะเป็นต้นนะฮะก็สันนิษฐานได้เลยนะฮะพอภาครัฐเนี่ยกว่าเราต้องทำเบิกจ่ายใช่ไหมก็อาจต้องใช้เวลานะครับโอเคทีนี้ช่องทางการขายของเขานะครับก็ของเดิมเนี่ยนะของเดิมเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวทีมขายของบริษัทเนี่ยเป็นหลักนะทีมขายของบริษัทเป็นหลักนะฮะแต่ว่า แล้วก็มีการแต่งตั้งดีลเลอร์ย่อยด้วยนะดีลเลอร์ย่อยนะฮะแล้วก็แต่ล่าสุดนะล่าสุดเนี่ยเขามีการเพิ่มช่องทางนะครับก็คือขายผ่านร้านสรุปซื้อเช่นวัดสันนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ มากขึ้นนะก็อาจจะทำให้มีการด้วยความที่มันเป็นช่องทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนตัวก็เชื่อว่า น่าจะช่วยเพิ่มนะช่วยเพิ่มรายได้ได้ประมาณหนึ่งนะได้ประมาณหนึ่งนะจะมากจะน้อยก็คงต้องมาดูกันอีกทีนึงนะฮะได้ประมาณหนึ่งแต่ว่า ถามว่ามันจะเป็นกิจจลักษณะมากแค่ไหนอันเนี้ยส่วนตัวพี่คิดว่าก็ยังอาจจะไม่ได้คาดหวังได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีช่องทางใหม่ๆฝั่งขวามือเลยเนี่ยก็คือมีการขายผ่านพวก LINE My Shop Lazada LINE Man Shopee พวกนี้มากขึ้นละนะก็เป็นการขายตรงไอ้ตัวหลักๆก็คือไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกนะด้วยตนเองนั่นเองนะครับ
ันนี้คือซัพพลายเออร์เขานะครับก็ยี่ห้อนะครับที่บริษัทนั้นที่เขาเนี่ยซื้อของมาจัดจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อประมาณนี้นะครับโดยหลักเนี่ยมีซัพพลายเออร์นะทั้งสิ้นเนี่ย20กว่าราย20กว่าบริษัทนะ20กว่าบริษัทนี่คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะฮะ ด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะฮะเห็นชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จักเลยนะ แต่ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเชื่อว่าน่าจะคุ้นๆตาอยู่บ้างแหละนะครับนี่ก็ด้วยความที่ นะในกลุ่มเราน่าจะมีคุณหมอพยาบาลอยู่เยอะนะฮะก็เอามาแปะไว้นะ เผื่อให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนะแต่ส่วนตัวผมเองนั้นนะครับแบล็งเลยนะฮะดูแล้วไม่รู้จักเลยสักอันเดียวนะครับโอเคประมาณนี้นะนี่คือซัพพลายเออร์นะก็จะให้เห็นว่าทางเนี่ยมีซัพพลายเออร์เนี่ยไม่ได้เยอะมากนักนะ20กว่ารายเท่านั้นนะครับนะแต่ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในฝั่งยุโรปอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคที่มาถึงเอาลุกกันบ้างนะครับทางบริษัทเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ด้วยนะฮะก็อันนี้คือยอดขายเดิมนะฮะ ปี19ก็ประมาณสัก490ล้านนะ2020นะก็530ล้าน2021ก็538ล้านนะครับก็อย่างที่บอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิดด้วยนะเรื่องของโควิดด้วยนะฮะก็อาจจะมีผู้ไปใช้บริการในธนาคารเลือดเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับแต่ปีนี้2022นะครับทางบริษัทเนี่ยมีการตั้งเป้า835ล้านนะหรือนับเป็นการเติบโตมากถึง 50% นะ 50% เลยนะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสักรวม300ล้านนะจริงๆ50กว่าด้วยนะครับนะ300ล้านนะเกือบ 60% นะครับก็นี่คือเป้าเดิมแล้วเมื่อจบ Q1 หมาดๆไปนะบริษัทเนี่ยเพิ่งมาอัปเดตเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาปลายเดือนพฤษภาคมนะฮะผู้บริหารก็ยังยืนยันเป้าเดิมนะยอดขายเติบโตเท่าเดิม835ล้านนะครับนะแล้วก็ปีหน้านะครับเป้าคือ 1,000 ล้านนะครับนะก็ มาดูกันนะครับว่าแผนเขาคืออะไรนะครับถามนิดนึงครับไอ้งบนี่มันมีถึงแค่ปี19เหรอหรือมันมีก่อนนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่า เป็นอะไรนะเป็นงบที่ทางบริษัทเนี่ยเอามาโชว์ให้ในออฟเดย์ครับเบิร์ตแต่ถ้า งบที่บริษัทเนี่ยแสดงไว้ในไฟลิ่งเนี่ยพี่ไปเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันในกราฟด้านล่างครับเบิร์ตโอเคครับคืออย่างนี้ครับเบิร์ต บริษัทเนี่ยนะครับวินเมดเนี่ยเพิ่งจะเข้าตลาดหุ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีแล้วดังนั้นเนี่ยจึงมีงบการเงินย้อนหลังอ่ะค่อนข้างน้อยครับนะแต่ก็ มีได้ไกลสุดอ่ะเท่าที่แสดงไว้ในไฟลิ่งนั่นแหละนะครับซึ่งพี่เก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่างบมียาวนานแค่ไหนจริงๆก็มีไม่เยอะมากครับเบิร์ตโดยเนเจอร์นะครับเบิร์ตเขาจะมีงบให้เราเห็นเนี่ยนะครับย้อนหลังเนี่ยประมาณ4ปีประมาณ4ปีนับจากวันที่เข้านับจากปีที่เข้านะครับถ้านับปี2021ด้วยก็จะเป็น1 2 3 4อ่ะดังนั้นเนี่ยในไฟล์พี่น่าจะมีถึงอ๋อจำได้แล้วในไฟล์พี่มีถึงปี2017ซึ่งอันนี้ก็เราต้องไปเปิดไฟล์ในเว็บของกลต.นะในหมวดไฟลิ่งก็จะสามารถดาวน์โหลดงบการเงินย้อนหลังได้4ปีแล้วเราก็ต้องมาบันทึกเองนะต้องคีย์ด้วยมือล้วนๆนะครับ ประมาณนี้อ่ะโอเคซึ่งก็เป็นงานหน้าที่หลักเป็นงานหลักเนาะของ VI อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้นี่คือโปรเจกต์ไพป์ไลน์นะครับว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรบ้างในปีนี้นะครับก็แน่นอนว่า Q1 อ่ะผ่านไปแล้วนะฮะก็คือเขาเนี่ยมีรายได้ตัวโควิดเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขนะครับ ต่อมานะครับแต่ใน Q2 นะครับก็เขาเนี่ยจะมีการขายนะขายนะครับ ผ่านทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านทางออนไลน์มากขึ้นผ่านทางร้านค้าวัดสันอย่างเงี้ยนะมากขึ้นนะใน Q2นะครับในคิวที่2นี้นะครับแล้วก็คิวที่3เนี่ยก็จะมีการนะมีขายอุปกรณ์ในการตรวจ HIV นะหรือ HIV นั่นแหละนะจะมันหรือไม่ได้ละต้อง HIV นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ช่วงนี้จะมีการทำตัว Mobile Blood Collection ก็คือการ เก็บเลือดนะเคลื่อนที่นะเก็บเลือดเคลื่อนที่ก็คือทาง Winmed เนี่ยเขาจะมีการออกรถตู้มานะเป็นรถตู้เคลื่อนที่ไปรับบริจาคเลือดนะตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเชิงรุกไงใช่ไหมแทนที่สภากาชาดจะรออยู่ที่ ที่เดียวนะก็เขาก็สร้างรถนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมให้ซัพพอร์ตให้หน่วยงานพวกนี้นะครับสามารถไปทำงานเชิงรุกได้นะครับประมาณนี้โอเคตอนนี้รู้สึกจะมี 2-3 ยูนิตแล้วนะครับโอเ
คนะแล้วก็จะมีพวกนี้ด้วยนะเป็นอุปกรณ์นะในการตรวจ HPV ก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกนี่แหละนะครับที่ขายด้วยนะฮะแล้วก็ Q4 เนี่ยก็จะมีสินค้าใหม่มาเติมนะประมาณนี้นะฮะแต่ยังไม่รู้เป็นอะไรนะฮะก็นี่คือปลายหลังปีนี้นะฮะซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ผู้บริหารตั้งไว้นะฮะโอเค อันนี้คือหน้าตาของ Mobile Blood Collection ก็คือลดเคลื่อนที่นะการอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะ บริจาคเลือดขึ้นที่นะครับประมาณนี้นะก็เนี่ยเขาทำให้ตัวตอนนี้ก็ดีลกับโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้านะเบื้องต้นนะแต่ว่าตอนนี้มีแค่2ยูนิตนะแต่เป้าเขาเนี่ยก็จะขยายเป็น10ยูนิตภายใน2ปีนะครับนะ estimate ปีนี้ก็น่าจะมีรายได้ประมาณ20ล้านนะฮะปีหน้า80ล้านประมาณ6ยูนิตแล้วก็2024เนี่ยน่าจะมีรายได้ประมาณ170ล้านนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณ10ยูนิตนะฮะนี่ก็ถือว่าจะสังเกตได้ว่าเขาก็จะพยายามแหละนะครับเบิร์ดว่าพยายามจะมี product เนาะมี product มี service ใหม่ๆออกมานะครับนี่คือตัวเครื่องตรวจนะชุดตรวจตัวมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะที่มันจะเป็นชุดคิดนะขายในพวกเนี่ยเป็น B2C นะขายเพิ่มเติมนะเป็น B2C คือเดิมเนี่ยขาย B2B อยู่แล้วนะฮะก็ขาย B2B B2C อยู่แล้วนะก็จะมาขาย B2C เพิ่มเติมนะก็จะขายในพวกออนไลน์พวกวัดสารพวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างอะไรค่อนข้างโบมากว่าเอ้ยอยากจะผลักดันตัวนี้ให้มันเติบโตนะให้มันเติบโตนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่านะครับการรับรู้เนี่ยมันก็ต้องแพร่หลายด้วยเนื่องไหมฮะว่าประชาชนเนี่ยสาวๆเนี่ยเขาอยากจะตรวจเองที่บ้านไหมประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็มันจำเป็นต้องตรวจมากแค่ไหนเนี่ยพี่คิดว่าประเด็นการรับรู้เหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆต่อการที่ยอดขายจะดีหรือไม่ดีจริงไหมนะครับดูกล่องนี่แบบสุดยอดจะไม่สื่อเลยนะ self collected test อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเซลล์ด้วยตัวเองไม่คือแล้วคนเขาจะรู้ได้ไงวะเอาไปตรวจมะเร็งปากมดลูกคือแค่ตรวจเซลล์ก็งงแล้วตรวจทำไมแต่แบบเดาแล้วมันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าว่าห้ามเขียนนู่นนี่ไม่มั่นใจข้อนี้ไม่ทราบแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมุมมองพี่คิดว่าการสร้าง awareness หรือสร้างการรับรู้เนี่ยของผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วพี่ว่ายากมากเพราะว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลองนึกภาพดูดิเบิร์ดโทษนะสมมตินะว่าถ้าเราหรือคนใกล้เคียงใกล้ตัวเราเนี่ยเขารู้สึกผิดปกตินะที่ปากมดลูกเนี่ยคำถามคือเนื่องจากมันเหมือนวูบแรกเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้มากกว่าหรือเปล่าวูบแรกอ่ะใช่ป่ะอะไรเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความมั่นใจในอุปกรณ์ความมั่นใจในการที่เราจะตรวจเองและจะตรวจผิดตรวจถูกเพราะมันดูเป็นเรื่องสำคัญป่ะเบิร์ดรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอ่ะใช่ไหมมันเล็งปากมดลูกนะเว้ยสำคัญนะเว้ยใช่ไหม พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอที่เราเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปยังตรวจที่โรงพยาบาลมากกว่าต้องเพียบความที่ส่วนตัวนะรู้สึกแบบนั้นนะครับการจะให้มันแพร่หลายแบบเป็นแมสหรือว่าขายได้เยอะๆเนี่ยอันเนี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าก็เดาพอสมควรนะเดาพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการไปโรงพยาบาลจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับลำบากมากนักเทียบกับซีเวียหรือความรุนแรงเนี่ยของสิ่งที่เราสงสัยอะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยมันรุนแรงนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็มันจะไม่เหมือนพวกแต่จากที่เขาเขียนเหมือนประมาณว่าไปตรวจแล้วมันการตรวจแบบปกติให้ประสบการณ์ไม่ดีก็คือแบบเจ็บแล้วก็อายด้วยประมาณนั้นแต่เบิร์ดไม่รู้นะเทียบกับส่วนตัวพี่มองว่าไอ้คำว่าอายเนี่ยเมื่อก่อนนะอาจจะเป็นกันเยอะใช่ปะแต่พี่ว่ายุคหลังๆเนี้ยเราเข้าใจเรื่องพวกนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่พูดถึงก็ทำคลอดอะไรมันก็ผ่านมาแล้วนี่ใช่แต่ว่าตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงสูงเนี่ยจะอยู่กับคนที่ไม่ได้แต่งงานมากกว่าเออแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะมันอาจจะประหยัดกว่าหรือเปล่าอ่ะแน่นอนถูกต้องถูกต้องแต่พี่บอกครับเบิร์ดว่าคือแน่นอนอยู่แล้วเบิร์ดว่า การไปให้คนอื่นทำให้ก็ต้องมีค่าคุณหมอค่าพยาบาลใช่ไหมค่าสถานที่ใช่ไหมต้องแพงกว่าอยู่แล้ว
แต่อย่างที่บอกกับเบิร์ดว่า ส่วนตัวพี่อาจจะมองในมุมมองที่ว่ามันมีความรุนแรงอะเบิร์ดมันมีความรุนแรงของของโอกาสที่จะไปสมมตินะสมมติว่าสมมติถ้าเราสงสัยแล้วกันคืออย่างนี้ก่อนที่จะซื้อมาใช้อะเราต้องสงสัยบางอย่างก่อนจริงปะล่ะใช่ป่ะต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงได้สนใจที่จะตรวจถูกต้องไหมครับทีนี้เราต้องถึงจะมาถึงทางเลือกว่าเราจะซื้อมาตรวจเองหรือเราจะตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับทีนี้คำถามคือลองคิดภาพตามก่อนว่าถ้าเราสงสัยว่าจะเป็นสงสัยว่าเราจะเป็นนะฮะแล้ว คำถามคือถ้าเป็นก่อนถ้าเป็นเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนถ้าเป็นคือมันเฮ้ยมันร้ายแรงมากเพราะมันคือมะเร็งจริงไหมถ้าเป็นคือมันร้ายแรงมากนะนั้นพี่รู้สึกว่า มันร้ายแรงมากพอที่เราจะแบบไปตรวจที่โรงพยาบาลมากกว่าคืองี้ส่วนตัวพี่เชื่อว่าทั้งสองสิ่งนี้มีเพนพอยต์แตกต่างกันการไปตรวจที่โรงพยาบาลโอเคอะเพนพอยต์แล้วกันนะอายนะแพงใช่ไหมแล้วก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแล้วกันอ่ะต้องเสียเวลาต้องจองต้องรอต้องเสียเวลาเยอะแยะมากมายใช่ไหมสามอย่างคร่าวๆแล้วกันนะแต่มาไอ้เครื่องตรวจเองเนี่ยนะเพนพอยต์มีอะไรบ้างหนึ่งเราเองเนี่ยไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ตัวเราอะนะครับเราก็อาจจะเงื้อๆงะในการใช้อุปกรณ์การตรวจนะครับสอง เราอาจจะมีความไม่มั่นใจนะว่าเอ๊ะเราทำมันได้ตรวจมันได้ถูกต้องแล้วหรือยังพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเบิร์ดตอนที่เราเนี่ยใช้ ATK อ่ะตอนแรกๆอ่ะเบิร์ดคำถามมันก็ตรวจเองใช่ไหมมันก็ตรวจเองแต่คำถามคือเรามั่นใจ 100% กับมันตอนเล็กครั้งแรกๆที่ใช้อ่ะเบิร์ดเรามั่นใจกับมันแค่ไหนว่าเราอ่ะตรวจมันได้แบบถูกต้องแล้วนึกออกปะตอนคายน้ำลายก็ดีตอนแทงจมูกก็ดีลึกพอหรือยังวะอะไรเงี้ยเบิร์ดเข้าใจปะมันจะเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยเกิดความรู้สึกเดาอ่ะเกิดขึ้นว่าเราใช้อุปกรณ์การตรวจเนี้ยได้ถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าตรงนี้เพิ่งเป็นเพนพอยต์ลองคิดดูว่าขนาดโควิดอ่ะเรายังมีเพนพอยต์ตรงนั้นเลยอ่ะว่าแบบเอ๊ะกูตรวจถูกไปวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะอาการกูมาครบเลยทำไมกูตรวจไม่เจอวะอะไรเงี้ยนะเป็นต้นเรายังเดาเลยแต่สิ่งนี้ความรุนแรงอ่ะเอาจริงมันรุนแรงมากกว่าโควิดอีกนะถ้าเป็นอ่ะคำถามคือพี่ก็เลยรู้สึกว่าเพนพอยต์ตรงนี้ พี่เลยเดาเฉยๆไงไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนพี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าพี่เดา ว่า มันจะเพนพอยต์ตรงนี้มันจะทำให้สุดท้ายเราก็จะต้องอยากไปตรวจที่โรงพยาบาลมากกว่าหรือเปล่านะประมาณนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาทีนี้พี่อยากฝากลูกศิษย์ดีกว่าฝากที่เป็นแฟนรายการเรานะสาวๆนะขออนุญาตนะครับนะอันนี้เป็นทางการแพทย์นะเราไม่ได้แบบทะลึ่งตึงตังนะฮะก็อยากรู้ครับว่าระหว่างนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากตรวจคุณผู้หญิงอยากตรวจนะฮะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยคำถามเราอยากที่จะไปตรวจที่โรงพยาบาลหรืออยากซื้อชุดคิดเนี้ยมาตรวจเองมากกว่ากันนะช่วยมาแสดงคอมเมนต์แสดงความเห็นกันหน่อยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าเราจะเป็นได้เป็นการเหมือนทานการทำอะไรวะเซอร์เวย์ไปในตัวอยากรู้ได้ทำให้ได้เห็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์มากขึ้นนะครับแล้วใครเคยตรวจโรงพยาบาลอาจจะแชร์ค่าใช้จ่ายนิดนึงหุ้นประมาณเท่าไหร่ดีเลยแล้วก็แชร์เพนพอยต์ก็จะดีนะว่า มีเพนพอยต์อะไรที่เจอมาซัฟเฟอร์ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะถ้าบางคนเนี่ยที่เคยตรวจทั้ง2แบบแล้วนะก็จะดีมากๆเลยมาคอมเพร์ให้หน่อยว่า มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับครับแล้วอันนี้มันมีขายในตลาดอยู่แล้วปะก็เริ่มมีแล้วไง อย่างที่บอกว่าหมายถึงว่ามีเจ้าอื่นขายอยู่ก่อนอย่างเงี้ยมีป่ะอันนี้ ไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเบิร์ดนะเท่าที่ฟังผู้บริหารเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองถามผู้บริหารอีกทีนึงก็ได้นะครับเท่าที่ฟังผู้บริหารเนี่ย เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นรายแรกๆเหมือนกันครับเบิร์ดเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังนะครับนะเขามีการตั้งเป้าปีนี้ไว้ด้วยนะว่าปีนี้รายได้เนี่ยจะประมาณสัก 22.5 ล้านนะตั้งเป้าไว้นะฮะประมาณนี้แล้วก็ปีหน้า 5,000 เทสอะไรนะ 5,000 เทสใช่ๆแต่ก็เนี่ยประมาณชุดตรวจนึงก็ประมาณเนี้ยประมาณ 1,500 แต่ถ้าเป็น HPV บวก STD อะไรก็ไม่รู้นะ 2,000 บวกเนี่ยประมาณนี้แต่เอาจริงก็เหมือนกับว่ามันใช้คำว่าอะไรเหมือนตัวเลขมันก็น้อยไหมหมายถึงว่าถ้าเรารอดูจนจบปีก่อนก็ได้อะว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นยังไงใช่ใช่เพราะว่าเป้ามันก็แค่22ล้านเองอะใช่ใช่ใช่ครับคือด้วยความที่จำนวนสินค้าแหละของเขาเนี่ยมันเยอะแหละนะมันเยอะนะครับ ก็แต่ละตัวมันเหมือนกับว่าเขาคงต้องตั้งเป้ากับรายได้ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นเลยอ่ะใช่ไหมครับนั้นหลายตัวมารวมกันก็กลายเป็นเป้ารวมใช่ไหมครับประมาณครับโอเค
อ่ะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูงบการเงินกันละนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าการเริ่มต้นดูงบการเงินเนี่ยคำแนะนำคือดูงบดุลก่อนสำคัญมากถ้าเรากำลังเพิ่งจะเริ่มดูบริษัทนี้เป็นครั้งแรกนะฮะการดูงบดุลสำคัญมากๆนะทำไมถึงสำคัญก็เหมือนเดิมที่เราเคยย้ำไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ก็คือการดูงบดุลจะทำให้เรารู้หัวใจของธุรกิจนี้ว่าหัวใจอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงไหนไม่รู้เราโฟกัสตรงนั้นว่ามันมีตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะดีขึ้นแย่ลงยังไงบ้างนะครับนั้นถ้าการติดตามตัวเลขสำคัญเนี่ยก็จะมีความสำคัญในการติดตาม follow up ผลประกอบการมากๆในอนาคตนะครับอ่ะมาเริ่มดูกันนะครับก็บริษัทเนี่ยนะครับก็พึ่งเข้าตลาดมานะปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะตอน IPO เข้ามาเนี่ยก็มีเงินมาหลายร้อยล้านแล้วล่ะนะครับก็มีการทยอยใช้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ลดลงมาจาก200 300ล้านเนี่ยลงมาเหลือ120ล้านในสิ้นปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ลดลงมาเหลือแค่30ล้านแล้วนะก็คือเอาเงินไปใช้อ่ะนะก็ตามแผนน่ะที่เขาว่า IPO เข้ามานั่นแหละนะครับนี่สัดส่วนก็แค่ 3.8% ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับต่อมาลูกหนี้การค้าอันนี้น่าสนใจละนะเพราะสัดส่วนเริ่มชักจะเยอะแล้วนะก็คือประมาณสัก 20% ของทั้งหมดละนะลูกหนี้การค้าเนี่ยมีสัดส่วนถึง 20% ของทรัพย์สินทั้งหมดนะหรือประมาณ170ล้านนะ170ล้านนะฮะโอเคก็สัดส่วนก็ลดลงถือว่าโอเคใช้ได้นะแสดงว่าการบริหารลูกหนี้เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับสัก170ล้านตลอดนะครับinventory นะมาแล้วนะ inventory ตอนแรกผมไอพี่คิดว่าน่าจะเยอะนะไม่เยอะฮะแสดงว่าอะไรแสดงว่า เขาเนี่ยไม่ได้สต็อกสินค้าไว้ขายนี่ออกไหมนะหลักๆคือเขารับออเดอร์มาเขาก็สั่งมานี่ออกไหมแล้วเขาก็ขายไปใช่ไหมครับนั้นก็สต็อกก็เลยไม่เยอะนะนี่ก็ถือว่าส่วนตัวถือว่าชอบนะถือว่าชอบนะเพราะว่าอินเวนทอรี่ไม่เยอะแสดงว่าของที่มันจะเสียหายหรือออฟโซลีดหรืออัปเดตอะไรพวกนี้ก็น่าจะต่ำไปด้วยนะฮะก็สัดส่วนมีแค่ร้อยกว่าล้านเองนะก็คือหรือแค่13-14%เองนะครับต่อมา property plant equipment นะครับหรือที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะสัดส่วนก็ 25% นะ 25% นะฮะก็200กว่าล้านนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีสัดส่วนที่สำคัญนะฮะก็มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะหลักๆก็จะเป็นพวกนี้พวกห้องแลบต่างๆนะฮะที่เขาก็ทำขึ้นมาก็หนึ่งคือเก็บค่าเช่าได้ด้วยแล้วก็อาจจะมีซัพพอร์ตตัวลูกค้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะโอเคต่อมาเจ้าหนี้การค้านะสัดส่วนประมาณแค่ 8% เองนะฮะเดี๋ยวมาสรุปตัวทรัพย์สินก่อนนะฮะจะสังเกตได้ว่าตัวใหญ่ๆมีอะไรบ้าง1มี PPE นะฮะ inventory นะแล้วก็ลูกหนี้การค้านะ3ตัวนี้หลักๆเลยแต่ว่าสัดส่วนมันก็กระจายกันไปนะฮะลูกหนี้20นะอันนี้14อันนี้25 2 4 5ประมาณ 60-70% นะที่เหลือก็อาจจะกระจายกันไปนะครับต่อมาเจ้าหนี้การค้ามีประมาณ 8.6% หรือ70กว่าล้านนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะต่อมาหนี้สินนะฮะ ก็เดิมเนี่ยนะฮะเขามีหนี้สินเนี่ยประมาณร่วม200ล้านนะเกือบ200ล้านนะครับแล้วก็พอ IPO เข้ามาเนี่ยก็เอาเงิน IPO นี่แหละนะมาชำระหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ทำให้หนี้ก็ลดลงไปเยอะเลยนะจนกระทั่งเหลือแค่23ล้านเท่านั้นเองนะแต่ว่าล่าสุดก็อาจจะมีการกู้หนี้มาเพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะก็เป็นการบริหารตัวทุนของกิจการกับการกู้ยืมเงินนั่นเองนะครับแต่สัดส่วนของหนี้ที่กู้มาก็ 14% นะก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะ100กว่าล้านนะครับRetain Earning นะฮะ ก็กำไรสะสมนะน่าสนใจเลยก็คือกำไรสะสมของกิจการเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะก็จากก่อนเข้าตลาดเนี่ยประมาณ33ล้าน38นะ58แล้วก็71ละนะครับนี่คือ2022ใน Q1 นะฮะกำไรสะสมเนี่ย71ล้านละนะครับกำลังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะส่วน equity นะก็ได้นำว่ามีการเพิ่มทุนนั่นเองนะในปี2021นะก็เลยทำให้ตัว equity เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะทุนก็เพิ่มขึ้นนั่นเองจาก188ล้านกลายเป็นประมาณ572ล้านนะและ580ล้านในปีล่าสุดในคิวนี้นะครับครับนี่คือ equity นะไปต่องบบริษัททุนอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าส่วนตัวเนี่ยมีเส้นสีฟ้าดูเส้นสีฟ้าเป็นหลักนะครับบริษัทเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดปีที่แล้วนะ Q1 Q ต้นๆเลยนะฮะก็อันนี้เราจะมีงบการเงินย้อนหลังประมาณ4ปีเนี่ย1 2 3 4นะครับก็รายได้ในอดีตเนี่ยจริงๆก็มีการแนวโน้มที่จะเติบโตเรื่อยๆนะฮะ380 445 500 530 558แล้วก็ปีนี้เนี่ยตัวเลขเนี้ยพี่เอาแค่ Q1 4นะบอกไว้ก่อนนะฮะเอา Q1 4นะแต่อย่าลืมนะเป้าหมายผู้บริหารคือ850ล้านนะครับนะพี่คำนวณเฉพาะ
การเติบโตของรายได้นะเฉพาะก่อนปีนี้ก่อนปีนี้นะฮะการเติบโตของรายได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 10% เฉลี่ยทบต้นเท่านั้นรายได้นะโตมาประมาณปีละ 10% เฉลี่ยทบต้นเท่านั้นนะฮะนะแต่เป้าปีนี้นะ 5-60% เลยนะอันนี้ก็ อย่างที่บอกแหละว่าพอมันตั้งเป้าเยอะกว่าเดิมที่เคยทำมามากๆเนี่ยส่วนนึงเราเข้าใจได้นะเพราะว่าบริษัทก็มีการเอาเงินน่ะนะครับ จากได้จาก IPO เนี่ยมาลงทุนนั่นเองนะก็ ต้องมาดูต่อไปนะครับว่าแผนของผู้บริหารเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ถ้ารายได้โต 50% จริงๆมันก็ดูน่าสนใจใช่ไหมนะครับแต่อย่าพึ่งด่วนสรุปจากการตั้งเป้าของรายได้นะครับเบิร์ตอันนี้ฝากเตือนเพื่อนๆ เลยนะฮะว่าบางคนเนี่ย เราเห็นเป้ารายได้โต 5-60% แล้วก็ว้าวกันแล้วนะแล้วก็ซัดแล้วก็สอยกันแล้วนะครับสิ่งนึงที่ต้องระวังคืออะไรคือสิ่งต่อมาจากนี้นี่กำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นนะฮะสังเกตดูเส้นสีส้มเป็นหลักก่อนนะฮะเส้นสีส้มคืออัตรากำไรขั้นต้นนะจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปี19นะครับ 48% 46.8 45.2 34.8 ปีนี้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างหนักมากจาก45เหลือ34 35เห็นไหมว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงหนักมากคำถามว่าเนี่ยเมื่อเราเจอสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเราควรต้องไฟเอาหาคำตอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันผิดปกติแน่นอนนะครับเพราะตัวกำไรขั้นต้นก็ลดลงด้วยเห็นไหมจาก240ล้านเนี่ยปีนี้ก็อาจจะลดลงเหลือ200กว่าล้านแต่ว่านี่คือกำไรขั้นต้นนะอันนี้คือเกิดจากการคูณกันเฉยๆนะครับแต่ที่ลดแน่ๆคืออัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างหนักครับเหตุผลเกิดจากอะไรนะครับก็คำถามคือ ถามนะว่าบริษัทเนี่ยขายสินค้าอะไรคิดตามนะการแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ใช่ไหมฮะ ถามว่าแล้วซื้อมาจากไหนซื้อมาจากต่างประเทศต่างประเทศแสดงว่าบริษัทมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาจริงไหมนำเข้าสินค้าขึ้นมาแล้ว2ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วกับปีนี้นะครับมันมีอะไรเกี่ยวกับค่าเงินบ้างก็คือค่าเงินเราอ่อนค่าหนักมากจริงไหมดังนั้นค่าเงินเนี่ยพออ่อนค่าแล้วเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจอะไรครับนำเข้านั่นเองนะดังนั้นเนี่ยก็อ่อนก็คือว่าจะซื้อ1ดอลลาร์เนี่ยต้องใช้เงินมากขึ้นจาก30ถูกต้องเป็น35อะไรอย่างงี้ใช่จาก33บาทเป็น35บาทใช่มั้ยครับมันต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเนี่ยก็ ทำให้บริษัทเนี่ยเวลาดิวลูกค้าไว้แล้วเนี่ยก็ตกลงเป็นบาทใช่ไหมเพราะลูกค้าอยู่ในเมืองไทยนี่ใช่ไหมครับก็ตกลงเป็นบาทนะครับแต่พอระยะเวลามันผ่านไปนะครับบาทเนี่ยมันอ่อนค่านะครับก็ทำให้บริษัทเนี่ย ต้องจ่ายเงินเป็นบาทเพื่อแลกดอลลาร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะเพราะเงินมันอ่อนนะครับก็ถามนิดนึงหลักๆเวลาเราพูดว่าอ่อนแข็งเนี่ยเราเทียบกับ USD เป็นหลักเลยใช่ป่ะครับใช่เป็นหลักเลยเพราะสงสัยเพราะว่าเห็นแบบตอนนี้ค่าเงินญี่ปุ่นมันก็ถูกใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นก็คือเราแข็งใช่ถูกต้องเราแข็งกว่าแต่เวลาพูดรวมๆเนี่ยคือเขามักจะเทียบกับดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์เท่านั้นเลยไอ้คำว่าอ่อนแข็งเนี่ยเราไม่เทียบคนอื่นเลยคืออย่างนี้ด้วยความที่อย่างนี้ครับเบิร์ดจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกครับโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะเทียบกับดอลลาร์หมดทุกประเทศทั่วโลกจะเทียบกับดอลลาร์หมดนะเหตุผลเป็นเพราะว่าUS dollar เนี่ย1คือเป็นค่าเงินที่ยอมรับทั่วโลกใช่มั้ยหรือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนเค้าเรียกไงสกุลเงินกลางของโลกไปแล้วอ่ะนึกออกไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเทียบกับคนกลางอ่ะเป็นหลักนั่นเองนะครับประมาณครับครับโอเคแล้วนั้นเนี่ยประเด็นนึงก็คือที่ GP ลดลงเพราะว่าค่าเงินมันอ่อนค่านะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจนะครับอย่าลืมนะประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาด้วยนะครับว่าค่าเงินเนี่ยนะกับธุรกิจส่งค้าส่งออกอะไรวะส่งออกนำเข้าเนี่ยมีผลอย่างมากอยู่แล้วนะแน่นอนว่าถ้าเป็นบริษัทส่งออกเนี่ยค่าเงินที่อ่อนจะส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญเลยนะเพราะค่าเงินบาทอ่อนหนักมากนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับค่าเงินอ่อนเนี่ยก็จะส่งผลทางลบนะกับบริษัทที่นำเข้าหนักๆด้วยเช่นกันนะครับนะโอเคดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเฉยๆนะถ้าสมมุติว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะครับ ก็อาจจะนะทำให้ค่าเงินเนี่ยแข็งขึ้นในอนาคตก็อาจจะส่งผลบวกกับบริษัทได้ในอนาคตเหมือนกันนะครับแ
ค่าเงินที่ออนนะครับก็ยังไม่รุนแรงนะมากพอจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก45ลงมาเหลือ34หรอกนะฮะพอนี่มันลงมาตั้ง 10% เห็นไหมนะครับเหตุผลสำคัญจริงๆแล้วคือ product mix ที่เปลี่ยนแปลงไปต่างหากนะถ้าสังเกตดูนะฮะในฝั่งส่วนของรายได้ตอนต้นรายการนะฮะเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ในปีนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็คือการมีชุดตรวจ ATK เข้ามาเสริมเห็นไหมฮะหลักๆคืออย่างนี้ครับสินค้าเนี่ยในส่วนอื่นๆนะสินค้าในส่วนอื่นๆเนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นน่ะสูงถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์สูงถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ชุดตรวจ ATK มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียง 18% กว่าเท่านั้นเข้าใจยังว่าลักษณะส่วนมันเยอะใช่ไหม 30% เนี่ยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุผลนะครับที่ทำให้ตัว GP รวมเนี่ยมันลดลงอย่างมากนั่นเองนะครับนะดังนั้นเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยก็อย่าลืมใส่ประเด็นนี้เข้าไปในคอนซัมชันด้วยนะครับดังนั้นลองคิดภาพตามนะถ้ารายได้โต 50% แต่ GP ลดลงขนาดนี้ดังนั้นสมมุติฐานของการทำ financial projection ในอนาคตย่อมเปลี่ยนแปลงจริงไหมเหตุผลที่ราคาหุ้นลงมาอย่างหนักเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเรื่องนี้ครับเบิร์ต ก็คือในปีที่แล้วเนี่ยนะครับบริษัทปลายปีที่แล้วนะบริษัทเนี่ยตั้งเป้าว่ายอดขายปีนี้จะ850ล้านใช่ไหมเป้านี้เป้าเดิมนะครับเพียงแต่ว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะคาดการณ์กันว่าอ๋อถ้าบริษัทเนี่ยสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้สัก 45% ใช่ไหมนะครับกำไรมันก็จะประมาณนี้ถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่างบ Q1 ประกาศออกมาแล้วนะครับ อ้าวไอ้ยาอัตรากำไรขั้นต้นลดลงตั้ง 10% ดังนั้นกำไรสุทธิย่อมลดลงจากการคาดการณ์แน่นอนจริงไหมนะครับจึงเป็นสาเหตุหลักนะครับพอกำไรจากการที่เราคิดนะมันเปลี่ยนแปลงในทางลดลง แน่นอนว่าfair value หรือว่ามูลค่าเหมาะสมนะย่อมลดลงด้วยนะจึงเป็นสาเหตุหลักที่ราคาหุ้นเนี่ยมันลดลงมาด้วยนึกออกไหมครับโอเคในตอนนี้เราน่าจะพอเข้าใจเหตุผลมากขึ้นละนะว่า ทำไมนะครับราคาหุ้นถึงได้ลดลงมาค่อนข้างมากนะครับโอเคต่อมา selling expense นะครับหรือค่าใช้จ่ายการขายนะฮะก็ตัวเลขนี้จริงๆแล้วบริษัทเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าselling expense เนี่ยถ้าเป็นตัวเงินนะฮะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักทรงอยู่แถวๆ85ล้านทรงนะฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะถือว่าดีมากนะก็จะทำให้สัดส่วน selling expense เนี่ยมันค่อยๆลดลงจาก18 15 15 13นะอันนี้ถือว่าดีนะถือว่ามีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมา admin expense นะก็คือค่าใช้จ่ายค่าบริหารนั่นเองก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วตัวเลขปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะน่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะก็น่าจะร้อนนิดๆนะแต่สังเกตว่าก็เพิ่มขึ้นไม่มากนักนะ88 94 100นะ100กว่าๆนะครับสัดส่วนเนี่ยก็ยังทรงๆนะแถวๆ 18-17% นะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับต่อมา financial expense เนี่ยตรงนี้แหละที่ลดลงอย่างค่อนข้างเยอะนะฮะก็จากเดิมเนี่ยมีสัดส่วนเยอะมากเลยประมาณ 2% เนี่ยนะครับเพราะธุรกิจนี้มีกำไรสุทธิเนี่ยอาจจะนะไม่ได้เยอะมากนักนะดังนั้นเนี่ยการมีต้นทุนทางการเงินเนี่ย 2-3% เนี่ยย่อมสูงนะฮะบริษัทก็เลย IPO เข้ามาแล้วก็เอาไปชำระหนี้ทำให้สัดส่วนของดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมันลดลงเหลือแค่ 0.5% เองอันนี้ถือว่าโอเคนะครับมาถึงกำไรสุทธิกันแล้วนะฮะกำไรสุทธิเนี่ยคือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าดูไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับโอ้ยตัวเลขมันจะไปซ้อนกันเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวแก้ได้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวแก้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะสดๆบทไม่มีนะฮะโอเคจะได้เห็นตัวเลขชัดขึ้นหน่อยนะฮะโอเคก็กำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วก่อนเข้าตลาดหุ้นเนี่ยถ้านับปี19แล้วกันนะฮะก็37ล้าน51ล้าน65ล้านในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้อย่าพึ่งประมาทนะครับเพราะว่าอย่างนี้ไอ้ตัวเลข51ล้านเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขจริงนะมันคือเกิดจากการที่พี่อ่ะแค่เอา Q1 คูณ4เท่านั้นเองนะฮะ แต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะค้นพบว่าปกตินะฮะ ทางผู้บริหารเนี่ยแจ้งว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยมีความเป็นซีซันนอลตัวเลขนี้สำคัญพูดสำคัญนะครับพอเป็นซีซันนอลปุ๊บเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเราไม่สามารถเอางบ Q1 คูณ4ได้ถูกต้องไหมฮะทำไม่ได้นะโอเคนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า Q2 เป็นไงฮะ Q2 เนี่ยโดยปกตินะฮะ
จะเป็นโลซีซันของบริษัทเลย Q2 ปกติจะเป็นโลซีซันของบริษัทเลยแต่ว่าปีนี้ผู้บริหารไกด์ไลน์มาในตอนออฟเดย์ว่าอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะอาจจะไม่เป็นแบบนั้นน่าจะดูดีขึ้นน่าจะดูดีขึ้นนะครับอันนี้คือแล้วก็แน่นอนว่าจะดีที่สุดในช่วงปลายปีเหมือนเดิมนะจะดีที่สุดครึ่งปีหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของด้วยความที่อย่างนี้ครับเบิร์ตทางบริษัทเนี่ย ก็อาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐนึกออกไหมหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทีนี้ สังเกตไหมว่างบจะไปโดด Q3 เพราะอะไรนะเหตุผลหลักๆเป็นเพราะว่ามันจะสิ้นปีงบประมาณเบอร์นึกออกไหมสิ้นปีงบประมาณเนี่ยสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะ30กันยายนน่ะดังนั้นเนี่ยคีย์คือเขาต้องพยายามผลักดันนะใช้เงินนะให้ครบตามสิ่งที่ต้องใช้นี่ออกไหมฮะประมาณนี้อันนี้หมายถึงว่าภาครัฐใช่ไหมฮะภาครัฐก็สิ้นปีงบประมาณ Q3 ใช่เขาต้องเหมือนกับว่าคอมมิตอะไรให้เรียบร้อยว่าจะใช้กับอะไรบ้างใช่แล้วก็จะการเป็นยอดขายแล้วอ๋อต้องจ่ายแล้วต้องจ่ายแล้วต้องจ่ายแล้วคอมมิชชั่นต้องเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นละประมาณนี้อ๋อเอาผมถามหน่อยถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นซีซันแนลอย่างเงี้ยเราลงทุนอย่างนี้ได้ปะเหมือนแบบก็เนี่ยพอ Q2 คนเห็นเดี๋ยวราคามันก็ต้องลงเพราะว่าคนเห็นว่ากำไรมันลงเราก็ซื้อตอนนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวเรารอขายตอนจบ Q4 อะไรเงี้ยโหแม่ถามซะยากเลยเออลองถามแบบคนแบบคิดอะไรซื่อๆอ่ะก็เนี่ยมันยุบยุบพองพองอย่างเงี้ยเราก็ซื้อตอนมันยุบไงแล้วเดี๋ยวก็ไปขายตอนมันพองหมายถึงกำไรอ่ะนะครับผมพี่มองว่างไงอย่างเงี้ยบอกตรงๆก่อนนะว่าคำถามเนี่ยนะแบบเก่งกำไรนะโอเคเออใช่ถามให้มันเป็นแนวนั้นแหละเออเข้าใจนะโอเคก็คืออย่างนี้ครับเบิร์นส่วนตัวนะครับพี่คิดว่าแน่นอนนะแน่นอนนะครับว่าเซนติเมนต์ไอ้เนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเซนติเมนต์เชิงเซนติเมนต์ใช่ไหมว่าพองบ Q2 ออกมาปุ๊บโอ้กำไรไม่ดีสมมตินะกำไรไม่ดีเนี่ยเซนติเมนต์ตลาดก็จะไม่ค่อยดีจริงไหมนะก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันลงได้ถูกต้องไหมฮะแต่พอเซนติเมนต์มันดีก็คือใน Q3 เนี่ยเป็นนิวไฮอีกแล้วนะก็แน่นอนว่าจะส่งเซนติเมนต์เชิงบวกมาให้นะครับแน่นอนว่าแน่นอนนะครับเบิร์ดว่าเซนติเมนต์เชิงลบและเชิงบวกเหล่านี้ย่อมมีผลต่อราคาหุ้นแน่นอน มีผลแน่นอนนะครับแน่นอนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะฮะแต่ถามว่าเราจะซื้อตอนงบ Q2 ออกมาขายตอนงบ Q3 ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นการลงทุนที่ดีได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ต้องตอบว่าพี่คงไม่สามารถตอบได้เหตุผลคืออย่างนี้ข้อแรกนะครับเบิร์ตเซนติเมนต์เนี่ยเป็นเซนติเมนต์เพียงอย่างเดียวที่เรากำลังพูดกันใช่หรือไม่ก็คือเรากำลังพูดเซนติเมนต์มุมเดียวก็คือในเรื่องของผลประกอบการที่เป็นซีซันนอลของบริษัทใช่ไหมฮะถูกต้องไหมแต่คำถามคือเซนติเมนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะมีอีกหลากหลายเรื่องเนี่ยมาประกอบกันถูกต้องไหมดังนั้นสมมติเฉยๆนะครับสมมติว่าถ้างบ Q2 ออกแต่เซนติเมนต์ตลาดเนี่ยดีมากๆเลยเบิร์ดคือโอ้ยวิกฤตไม่มีแล้วสมมติวิกฤตไม่มีแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ตลาดดีสุดๆเลยพีคเลยพี่เชื่อว่าราคาก็ไม่น่าจะลงเยอะจริงไหมเพราะเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่ามี impact เนี่ยกับบริษัทมากกว่าจริงไหมเห็นไหมมัน พอพูดว่าเซนติเมนต์เนี่ยอันนี้คือเซนติเมนต์หนึ่งอ่ะใช่ไม่ผิดเลยนะแต่มันไม่ได้มีเซนติเมนต์ตัวเดียวมันยังมีเซนติเมนต์อื่นๆอีกมากมายที่มีผลต่อราคาหุ้นในภาพรวมนะครับนะกลับกันครับพอ Q3 เราคาดหมายว่าเฮ้ย Q3 เนี่ยเดี๋ยวงบจะ all time high เดี๋ยวเราขายตอนนั้นคำถามคือสมมติเราไม่รู้เซนติเมนต์ตลาดไงแมคโครอีโคโนมิกอาจจะแบบโอ้แย่แล้วแย่หนักมากเบิร์ด Q3 พอดีเลยปีนี้พอดีเลย Q3 ปรากฏว่าช่วงปลายปีนะครับปรากฏว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ย 1% โอ้ตลาดกังวลแพนิคมากตลาดหุ้นลงจาก 1,600 ไปเหลือ 1,200 จุดคำถามมันจะกำไรไหมก็ไม่ละนึกภาพออกไหมดังนั้นเนี่ยพอเรานะครับมาพึ่งพาเซนติเมนต์นะในการลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นๆนะครับแน่นอนว่าเราย่อมเจอความเสี่ยงนะครับที่เราเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าคาดเดาหรือคาดไม่ถึงมากมายนั่นเองนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามองมุมระยะยาวบ้างนะครับ แน่นอนว่า
ถ้าเราประเมินมูลค่าหุ้นแล้วว่าโอเคกำไรทั้งปีกำไรทั้งปีแล้วนะไม่สนซีซันอลละไม่สนเซนติเมนต์ละกำไรทั้งปีเนี่ย น่าจะประมาณเท่านี้อนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นแบบนี้สมมติเฉยนะน่าจะดีขึ้นแบบนี้ประเมินมูลค่าเรียบร้อยแล้วปรากฏอุ้ยราคาวันนี้สมมุตินะครับนี่ไม่ใช่การชี้นำนะครับสมมุติว่าราคาวันนี้อุ้ยปรากฏว่าถูกมีส่วนลดเยอะเลยนะสำหรับนักทุนระยะยาวเราซื้อเพราะว่าเราไม่สนว่าในอนาคตจะมีเซนติเมนต์ระยะสั้นหรือมันมากระทบกับราคาหุ้นเป็นอย่างไรนะถ้าวันนี้ราคาหุ้นมันถูก มากพอแล้วเราเชื่อว่าเซนติเมนต์ใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ noise หรือสิ่งที่ทำให้ราคาหุ้นมันมีความผันผวนในระยะสั้นนะแต่ในระยะยาวครับเบิร์ตราคาหุ้นจะสะท้อนมูลคุณค่าของกิจการเสมอในระยะยาวราคาหุ้นจะสะท้อนคุณค่าของกิจการเสมอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอนที่พี่สอนในคลาสนะครับนะจริงจะมีกราฟหนึ่งนะก็คือพี่เอาของจริงมาให้ดูเลยลูกศิษย์ดูเลยว่ามันเป็นกราฟความสัมพันธ์เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธิของกิจการกับราคาหุ้นให้ทายว่า correlation หรือความสัมพันธ์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิของกิจการกับราคาหุ้นใช่แล้วระยะยาวฮะระยะยาวครับ10ปีเดาๆ90อะไรเงี้ยไหมเยี่ยมมากครับเบิร์ดใกล้เคียงเลยฮะ correlation เนี่ยประมาณ 95% ครับดังนั้นเห็นไหมครับVI ลงทุนด้วยหลักการนี้ครับเบิร์ตในระยะยาวนะครับถ้าเราเนี่ยคาดการกำไรของบริษัทถูกต้องว่าไม่ต้องเป๊ะนะไม่ต้องเป๊ะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสในอนาคตอีก10ปีอีก5ปีก็ว่ากันไปว่าเขาเนี่ยยังสามารถมีรายได้มีกำไรเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่อนข้างแน่เนี่ยตรงนี้สำคัญอันนี้คือคีย์สำคัญนะซึ่งเราก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อต่างๆนานาว่าธุรกิจเป็นยังไงมีความสม่ำเสมอของรายได้เป็นอย่างไรมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพื่อจะการันตีว่าในอนาคตอีก5ปี10ปีเนี่ยรายได้เขาจะเติบโตได้แน่นะครับถ้าเติบโตได้แน่แล้ววันนี้ซื้อถูกนะครับนะยังไงราคาหุ้นเนี่ยในระยะยาวสอดคล้องกับกำไรของกิจการแน่นอนครับนะแต่ในระยะสั้นเห็นไหมครับว่าเราโอเคเบื้องต้นมองเผินๆเนี่ยเฮ้ยมันเป็นซีนิเมนที่น่าสนใจแต่อย่างที่บอกครับเวิร์ดว่าซีนิเมนมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายครับนะซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงไงนะครับนั่นแปลว่าเราอาจจะกำไรก็ได้หรืออาจจะไม่กำไรก็ได้จริงไหมครับในระยะสั้นนะแต่ถ้าในระยะยาวถ้าเราวิเคราะห์แล้วมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยในระยะยาวบริษัทนี้บริษัทที่ดีแน่ๆในระยะยาวกำไรรายได้สามารถเติบโตขึ้นแน่ในระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยกำไรค่อนข้างแน่ครับนี่คือหลักการของ VI ว่าทำไม VI เนี่ยมีกฎเหล็กอยู่2ข้อตามที่อาจารย์ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้นะกฎเหล็กข้อที่1คือห้ามขาดทุนกฎข้อที่2คือห้ามลืมกฎข้อแรกนะครับดังนั้นเนี่ย VI จะวิเคราะห์ทุกอย่างด้วยบนความเสี่ยงที่เราจะลดมันนะเราจะลดความเสี่ยงมันการลงทุนระยะยาวเนี่ยเป็นการลดความผันผวนในระยะสั้นด้วยเช่นกันนะครับการเลือกหุ้นที่ดีมีกำไรแนวโน้มเติบโตไปเรื่อยก็เป็นการลดความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนในอนาคตเช่นกันนะครับและแน่นอนที่สุดสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดคือการซื้อหุ้นในราคาที่มีส่วนลดเยอะๆนะครับย่อมเป็นการลดความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนอีกเช่นกันนะเห็นไหมครับว่าหลักการทั้งหมดของ VI นะครับมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนเสมอครับครับเคลียร์โอเคนะมาดู net profit นะก็จะเห็นได้ว่าตัวอัตรากำไรสุทธินะก็เดิมเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากการที่อัตรากำไรขั้นต้นมันดีนะจากการที่การควบคุมค่าใช้จ่ายดีด้วยนะแต่จะสังเกตได้ว่า Q1 ปีนี้อัตรากำไรสุทธิเนี่ยลดลงจากเกือบ 12% ลงมาที่ 8% เท่านั้นเองนะอันนี้แหละครับก็ อย่างที่บอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับเบิร์ดที่ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยลดลงมานะครับเนื่องจากว่าตลาดน่าจะคาดการผิดหรือว่าผิดหวังกับตัวอัตรากำไรที่มันลดลงเพราะอัตรากำไรลดลงปุ๊บแน่นอนว่าตัวคูณตัวสุดท้ายเนี่ยกำไรสุทธิก็ย่อมลดลงเช่นกันเนี่ยหรอไหมครับครับนะครับอยากได้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมราคาหุ้นถึงลงมาออลไทม์โลได้นะครับโอเคออกมาแคชโฟลว์นะฮะก็จะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยสินเงินก็คือแคชโฟลว์ from operating นะฮะก็เป็นบวกตลอดนะครับมี Q1 เนี่ยเป็นลบนะ Q1 เป็นลบนะฮะก็
อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทเนี่ยมีการซื้อสินค้าเข้ามานั่นเองนะอันนี้ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะฮะเพราะว่าcash flow from operating เนี่ยพอบริษัทเนี่ยซื้อสินค้า inventory เข้ามานะครับก็ต้องเป็นกระแสเงินสดลบออกไปนั่นเองนะครับคงต้องมาดูสิ้นปีกันอีกทีนึงนะฮะว่าถ้าเขาขายของได้หมดเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นบวกตามปกตินะครับเช่นซื้อออกไป160ล้านขายได้200ล้านนึกออกไหมประมาณนี้ครับก็มันก็จะกลายเป็นบวก40ล้านนั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาดู financial ratio ที่สำคัญกันนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นอัตราส่วนการทำกำไรนะก็อัตรากำไรขั้นต้นอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันก็ slightly down นะก็ลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยโอเค2ปีที่ผ่านมาลดลงเพราะค่าเงินมันอ่อนค่าอันนี้เราเข้าใจได้นะก็ลดลงนิดหน่อยนะ48 47 45เนี่ยเข้าใจได้แต่ล่าสุดเนี่ยลดลงหนักเนี่ยเป็นเพราะว่า product mix อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นตัวนี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะว่า1ไอ้รายได้จาก ATK เนี่ยนะมันจะจีรังยั่งยืนมากแค่ไหนนะครับ ถ้ามันไม่จีรังยั่งยืนนะครับแน่นอนว่า GP เนี่ยอาจจะกลับมาดีในอนาคตได้แต่ก็อาจจะต้องแลกกับรายได้ที่หายไปเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องมาเวทน้ำหนักดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับยิ่ง ATK นี่ผมแชร์นิดนึงแบบราคามันผันผวนมากเลยนะผมมาจัดสัมมนาสดที่โรงแรมใช่ไหมต้องซื้อแบบล็อตเยอะๆเนี่ยต่างกันเดือนเดียวอะราคามันก็ถูกลงเยอะเลยทั้งที่ถูกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่เพราะว่าเอ้ยทั้งที่ตอนแรกอะเหมือนแบบแอบกังวลว่าเดือนเนี้ยซึ่งถูกกว่าเดือนที่แล้วใช่ไหมที่ผลออกมาเนี่ยแต่ตอนแรกกังวลว่าเดือนเนี้ยมันเปิดเทอมเนี่ยคือดีมานด์มันจะเยอะขึ้นทำให้ราคามันแพงขึ้นหายากขึ้นหรือเปล่าซึ่งมันเป็นอย่างนั้นน่ะกับบางรุ่นของ ATK ที่มันอาจจะป๊อปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีตัวแทนอ่ะแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะคือยี่ห้อทั้งแบบน้ำลายแบบจมูกแบบผสมอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่สีม่วงสีน้ำเงินสีอะไรสารพัดสีเลยอ่ะอันนี้แหละก็เลยบอกว่ามันน่าจะผันผวนมากเหมือนกันนะเรื่อง ATK เนี่ยราคากำไรอะไรเงี้ยครับคือ ส่วนหนึ่งอ่ะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะของเสร็จของการทำธุรกิจเลยอ่ะเบิร์ดพอมีอะไรที่มันเหมือนกับเป็นกระแสนะเป็นกระแสเข้ามาเนี่ยนะผู้ผลิตเนี่ยก็เฮโลกันนะไปผลิตนะเยอะขึ้นนะเพื่อต้องการที่อยากจะเป็นคนแรกๆเป็น first mover ใช่ไหมในการที่จะมาเทคโปรฟิตตรงนั้นที่มหาศาลตรงนั้นเพราะว่าแน่นอนว่ามันอาจจะแบบเหมือนกับไกลๆว่าจะพลิกชีวิตได้เหมือนกันนะอย่างเช่นถุงมือยางที่เราเห็นกันมาแล้วก็พลิกชีวิตคนมาเยอะแล้วนะหรือเนี่ย ATK เป็นต้นหรือแอลกอฮอล์ช่วงแรกๆกันใช่ไหมแอลกอฮอล์เนี่ยก็แบบมาเร่งนำเข้ากันมาตุนกันมาอะไรกันสารพัดอย่างเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็แต่พอถึงจุดๆนึงเนี่ยที่พอดีมานด์เนี่ยนะมันเริ่มสโลว์ดาวน์นะแต่ซัพพลายเนี่ยมันยังเร่งตัวอยู่มันพีคอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะเกิดการมิสแมทกันเกิดขึ้นทำให้ ราคาของสินค้าเนี่ยก็จะลดลงอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับผมยังจำได้เลยว่าตอนแรกสุดที่ซื้อเลยนะ ATK เนี่ยซื้อจากคุณหมอที่เป็นลูกศิษย์ในคอร์สเราเนี่ยแบบเขาพยายามหามาใช่ไหมอันนึงถ้าจำไม่ผิดนะ200-300นะใช่300พี่ก็ซื้อเหมือนกันเออ300ใช่ป่ะ300ตอนเนี้ยที่ผมซื้อเนี่ยที่ไปใช้ในคอร์สเนี่ย35บาท32บาทอะไรเงี้ย10เท่าเองเบาๆเออโหตอนนั้นหายากมากเลยนะโอ้ตอนนั้นนี่หายากอย่างกระทองเอออืมใช่ๆอ่ะโอเคนะฮะก็ในนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะฮะที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับต่อมา ROA ROI CLE นะฮะตัวเลขเหล่านี้สำคัญยังไงนะฮะ ROE เนี่ยจะสะท้อนนะครับกำไรนะฮะประสิทธิภาพของบริษัทที่ทำกำไรได้ต่อเงินทุนนะก็คือ equity นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็น VI จริงๆแล้วเราจะดูตัวนี้ด้วยนะฮะก็คือ ROIC นะ ROIC เนี่ยจะเป็นอัตราส่วนที่เราเนี่ยรวมปัจจัยในเรื่องของเงินกู้เข้าไปแล้วนะปัญหาของ ROE คือมองที่ equity เท่านั้นนะโดยไม่สนเลยว่าบริษัทจะกู้หนี้มาเยอะแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการกู้หนี้เยอะๆมันก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้บริษัทเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ย VI เราจึงดู ROIC เป็นหลักด้วยนะครับว่าROIC เนี่ยแนวโน้มมันเป็นอย่างไรนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย ROE ROIC เนี่ยพวกนี้ลงหมดเลยนะส่วนนึงเนี่ย เราอาจจะต้อง
เห็นใจผู้บริหารด้วยนะครับว่ามาเจอในช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากก็คือเจอโควิดนั่นเองนะ2020-2021นะฮะซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยก็อาจจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองนะฮะทำให้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของกิจการด้วยนะครับโอเคต่อมา liquidity ratio เนี่ยก็ล้นอยู่แล้วนะอัตราส่วนสภาพคล่องในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่ามีล้นนะล้นเลยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะมี current ratio เนี่ยประมาณ1เท่านิดๆนะประมาณนี้ส่วน quick ratio เนี่ยก็สัก 0.5-0.8 อะไรประมาณนี้นะครับนะปัจจุบันเนี้ยอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยทั้งคู่เนี่ยสูงมากนะก็อาจจะส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะว่าบริษัทเพิ่ง IPO เข้ามาในปีที่แล้วอาจจะยังใช้เงินได้ไม่หมดนั่นเองนะครับแต่ก็อันนี้เป็นเรื่องปกติก็ไม่มีปัญหาแต่สังเกตได้ว่าก่อนเข้าตลาดเนี่ยอัตราส่วนจะอยู่ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างปกตินะก็คือเห็นมั้ย1เท่าแล้วก็ 0.7-0.8 นะก็ถือว่าค่อนข้างปกติแหละครับไออันนี้พี่ขยายความตัวเลขทีนะครับเวลาบอกว่าเท่ากับ2เท่ากับ1เท่ากับ3เนี่ยมินนิ่งคืออะไรพอถามให้ครับcurrent ratio นี่นะฮะสูตรมันคืออะไรนะครับมันคืออัตราส่วนสภาพคล่องสภาพคล่องคืออะไรสภาพคล่องก็คือสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดนั่นเองที่เรียกว่าสภาพคล่องนะฮะทีนี้ current ratio เนี่ยสูตรของเขาคือ L ทรัพย์สินหมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยมีทรัพย์สินหมุนเวียนก็คือทรัพย์สินที่จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้เร็วๆนะได้เร็วๆนะครับเมื่อนับเป็นสัดส่วนแล้วนะครับเทียบกับหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้สินที่เราเนี่ยต้องชำระเร็วๆเช่นกันนะต้องชำระเขาเร็วๆนี้ก็คือเช่นพวกเงินกู้ระยะสั้นเช่นเจ้าหนี้การค้าเป็นต้นที่เราต้องชำระเขาเร็วๆใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบกันว่า เอ๊ะสภาพคล่องตอนนี้ของบริษัทเนี่ยมันมีมากพอจะจ่ายหนี้ระยะสั้นไหมดังนั้นเนี่ยถ้าสัดส่วนนี้มันมีประมาณ1เท่าก็แปลว่าโอ้นักทุนก็สบายใจได้ครับเบิร์ดว่าโอเคบริษัทเนี่ยมีทรัพย์สินสภาพคล่องสูงเพียงพอในการชำระหนี้สินระยะสั้นนึกออกไหมครับก็คือถ้า1เท่าขึ้นไปเนี่ยก็คือโอเคดีโอเคถูกต้องนะก็แปลว่ามีทรัพย์สินมากพอไงก็ไม่กังวลไงนักทุนก็ไม่กังวลลองนึกภาพตามพี่ ว่าถ้า current ratio current ratio นะถ้า current ratioมีสัดส่วนประมาณ 0.2 เท่าลองคิดภาพดูว่ามันน่ากังวลแค่ไหน 0.2 เท่าแปลว่าอะไร5เท่าของทรัพย์สินใช่แปลว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้ระยะสั้นด้วยไม่ใช่แค่หนี้ธรรมดาเป็นหนี้ที่กำลังจะจ่ายเร็วๆนี้แล้วเป็นหนี้ที่กำลังจะจ่ายเร็วๆนี้แล้วถึง5เท่าของเงินที่มีอยู่น่ากังวลไว้แบบนี้เห็นไหมเราจะเข้าใจมากขึ้นว่านี่คือเราจะเคยได้ยินประโยคที่เรียกว่าขาดสภาพคล่องนี่แหละไอ้ประการนี้แหละมันคืออัตราส่วนนี้โอเคไหมนะถ้าให้เดาคือแบบปี40เงี้ยที่อยู่ๆค่าเงินก็ลอยตัวแล้วนี่ก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยใช่เลยก็น่าจะมาเป็นลักษณะนี้ปะก็คือ current ratio เนี่ยอาจจะแบบตกควบเลยใช่ถูกต้องเป็นเหมือนอาการของบริษัทที่หมุนเงินไม่ทันจะล้มแล้วอะไรเงี้ยใช่ปะใช่ครับถูกต้องครับแล้วแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยหนี้ให้ใช่ป่ะเนี่ยก็ยิ่งแบบยิ่งเร่งในการล้มกันไปอีกก็ไม่กล้าปล่อยหนี้มาให้เอาไปชดเชยอีกใช่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้ quick ratio เนี่ยนะครับมันเป็นอัตราส่วนที่สอดคล้องกันเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละมุมมองกันคืออย่างนี้ครับใน current ratio เนี่ยจะเอาทรัพย์สินหมุนเวียนทั้งหมดนะฮะซึ่งทรัพย์สินหมุนเวียนมีอะไรบ้าง1มีเงินสดและเทียบเท่า2มีลูกหนี้การค้านะเราขายของไปเรามีลูกหนี้เหมือนกันใช่มั้ยฮะนะลูกหนี้การค้า3มีสินค้าคงเหลือหรืออินเวนทอรี่อยู่ด้วยนะ3ตัวหลักๆในสินทรัพย์หมุนเวียนนะปัญหา quick ratio คือ quick ratio เนี่ยมองว่าเฮ้ย เอาทรัพย์สินหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเนี่ยก็ไม่ถูกต้องนักนะไม่ถูกต้องนักนะเพราะอะไรเพราะสินค้าคงเหลือเนี่ยมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ตามที่เราต้องการนะเขาจึงมีความคอนเซอร์วทีฟมากขึ้นจึงเอาทรัพย์สินหมุนเวียนหักออกหักตัวสินค้าคงเหลือออกให้หมดแล้วค่อยเอาสภาพคล่องสูงจริงๆก็คือตัวลูกหนี้การค้ากับเงินสดเทียบเท่ามาเป็นตัวตั้งแทนนั่นคือเป็นที่มาของ quick ratio นะหนึ่งคือตัวหารตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือหนี้เอ้ยทรัพย์สินหมุนเวียนหักออกด้วยสินค้าคงเหลือหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเหมือนเดิม
จึงเป็นตัวเลขที่คอนเซอร์วัติฟมากขึ้นนะครับดังนั้นควิกเรโชเนี่ยจึงมักจะต่ำกว่าเคอร์เรนต์เรโชเสมอครับยกเว้นธุรกิจที่เป็นบริการที่ไม่มีสิ่งของเหลือก็จะเท่ากันนะครับประมาณนี้ดังนั้นสัดส่วนเนี่ยมันก็ควรต้องอยู่ใกล้ๆ1สัดส่วนที่เหมาะสมนะฮะก็ควรอยู่ประมาณใกล้ๆ1ใกล้ๆ1ก็คือสักเนี่ย 0.7 0.8 ประมาณนี้นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าไอสินค้าคงเหลือเนี่ยที่มีเนี่ยแม้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นเงินสดไม่ได้เลยสักทีเดียวจริงไหมแต่มันอาจจะเปลี่ยนได้บางส่วนดังนั้นเนี่ยการมีอัตราส่วนของ Quick Ratio เนี่ยสัก 0.7 0.8 เนี่ยก็เรียกได้ว่ามากเพียงพอระดับนึงแล้วนะที่บริษัทเนี่ยจะสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้นั่นเองครับเอ้ยผมสงสัยอ่ะอย่างสมมุติว่าเวลาแบงค์จะปล่อยกู้ให้บุคคลทั่วไปอย่างเงี้ยกู้บ้านอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เขาดูเขาจะดูว่ารายรับเราอ่ะมันสมดุลกับไอ้รายจ่ายใช่ก็คือจากหนี้จากนู่นจากนั่นครับผมที่เรามีหรือเปล่าใช่ป่ะครับใช่ครับเออแต่ทำไมเวลาเป็นบริษัทอย่างเงี้ยคือเขาไม่ดูจากไอ้สิ่งที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนแต่ละปีอ่ะเขาดูทั้งก้อนที่เป็นหนี้เลยไม่นะเบิร์ดคำถามเนี่ยเข้าใจคำถามเบิร์ดแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเบิร์ดบริษัทเอ้ยธนาคารเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะดูเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปครับดูเหมือนกันครับ 100% ครับเขาจะดูความสามารถในการทำกำไรเสมอครับยกตัวอย่างง่ายๆครับ จะบอกว่าอย่างงี้เอ้ยพี่เข้าใจความหมายของความหมายของเบิร์ดคือเบิร์ดเนี่ยการจะพูดถึงตัวต่อไปก็คือ debt to equityว่าธนาคารเนี่ยเขาจะให้บริษัทเนี่ยกู้กันได้เนี่ยนะไม่เกิน1เท่า2เท่าก็ว่ากันไปของ equity ของทุนใช่ไหมที่เพิ่งบอกว่าเขาดูภาพรวมใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวเลขอีก1ตัวที่ธนาคารอ่ะดูเฉยๆครับเป็นเพียงแค่อีก1ตัวที่ธนาคารดูเฉยๆครับ นั่นแปลว่ามันเป็นและครับมันเชื่อมด้วยและครับเบิร์ดนั่นแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าธนาคารจะปล่อยกู้จะปล่อยกู้นะครับก็ต่อเมื่อ1บริษัทเนี่ยต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ก็คือต้องดูที่เขาเรียกว่า earning ability หรือความสามารถในการทำกำไรด้วยครับเป็นข้อที่1สำคัญสุดครับเบิร์ดสำคัญสุดครับเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปเลยครับแต่2มันมีและด้วยครับและมันมีและสมมติครับเบิร์ดสมมติว่าบริษัท A นะบริษัท A มีความสามารถในการทำกำไรแน่นอนนะมีความสามารถในการชดใช้หนี้แน่นอนมีความสามารถในการชดใช้แน่นอนแต่ถ้าบริษัท A เนี่ยขอกู้หนี้เยอะมากๆเกินทรัพย์สินที่ตัวเองมีก็คือ equity ใช่มั้ย net equity มีอีกชื่อนึงเค้าเรียกว่า net asset นะก็คือทรัพย์สินสุทธินะฮะถ้ามีการกู้หนี้นะครับเยอะกว่า net asset หรือทรัพย์สินค้ำประกันนะเบิร์ดอารมณ์นั้นน่ะมันก็อารมณ์เหมือนกับเวลาที่เบิร์ดเนี่ยสมมตินะไปจำนองที่ดินสมมุติว่ามีที่ดินมูลค่า10ล้านนะไปจำนองเนี่ยคำถามเขาให้เบิร์ดกู้เกิน10ล้านไหมเออไม่ให้ใช่ไหมครับไม่ให้ถูกต้องดังนั้นธนาคารดู2ส่วนประกอบการเบิร์ด1คือดูความสามารถในการทำกำไร2ดูทรัพย์สินของคุณว่าคุณน่ะมีทรัพย์สินเท่าไหร่นึกออกไหมดู2ส่วนเหมือนกัน 100% นะครับไม่ได้ดูอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเบิร์ดเนี่ยทำบริษัทแล้วบริษัทเบิร์ดไม่มีกำไรเลยสมมตินะไม่มีกำไรเลยคำถามธนาคารจะให้เบิร์ดกู้ไหมครับไม่ให้นะครับถูกต้องนะครับนั้นไม่ได้ดูแค่ตัวทุนอย่างเดียวนะครับถ้าเบิร์ดมีทรัพย์สินแต่เบิร์ดไม่มีรายได้ธนาคารให้กู้ไหมครับมีทรัพย์สินแต่ไม่มีรายได้ไม่ให้ถูกต้องก็ไม่ให้เช่นกันนะเพราะหัวใจธนาคารไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินนะเพราะบางทีนะมันมีค่าเสื่อมมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าการด้อยค่าของทรัพย์สินด้วยมาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเนี่ยธนาคารไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินนะเพราะว่าขายไม่เก่งนะอยากได้เงินมากกว่านะครับอยากได้ดอกเบี้ยมากกว่านะครับครับโอเคนะครับต่อมานะครับมาดูตัวอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนะฮะก็debt to equity นะครับอันนี้ก็คือ interest bearing debt to equity หรือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนะครับนะต่อทุนเนี่ยนะครับต่ำเพียงแค่ 0.2 เท่านะ 0.2 เท่าก็ถือว่าน้อยมากนะน้อยมากนะไม่ได้น่าห่วงอะไรทั้งสิ้นนะเนื่องจากบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วก็เพิ่งจะIPO เข้ามานั่นแหละนะของเดิมเนี่ยก็สูงอยู่นะประมาณ1เท่ากว่าก็ถือว่า
สูงใช้ได้นะสูงได้คือปกติเนี่ย DE ratio เนี่ยเราควรจะมองเห็นกันเนี่ยไม่ควรเกิน1เท่านั่นเองนะมันก็จะแปลว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้ไม่ท่วมหัวนี่เหรอไหมการที่มีหนี้เนี่ยนะ DE ratio เกิน1เท่ามันแปลง่ายๆว่าหนี้ท่วมหัวนะครับคือตัวเราสูงเท่านี้เรามีหนี้เท่านี้นะมันมีโอกาสที่เราก็เสียดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วยนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะผิดปกติหรือเกิดวิกฤตเกิด something เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะขาดสภาพคล่องยกตัวอย่างเช่นบริษัทไมเนอร์หรือมินนั่นเองนะมินเนี่ยในปี2020เนี่ยเจอสภาวะนั้นเลยคือ1คือมินเองเนี่ยมี DE ratio นะครับประมาณ 1.5 เท่าเห็นไหมมี DE ratio 1.5 เท่านะครับพอเจอโควิดเข้าไปล็อกดาวน์เข้าไปนักท่องเที่ยวไม่ได้นะโรงแรมเนี่ย ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เลยนะครับแต่มีค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดการขาดสภาพคล่องอย่างทันทีเห็นไหมครับนะเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้า มี DE ratio สูงเนี่ยอันตรายมากนะครับมันไม่ใช่แค่นั้น1คือเสียดอกเบี้ยเยอะนะครับ2คือเพดานหนี้นะก็แคบด้วยความหมายคืออย่างโรงแรมเนี้ยเขาอาจจะให้ดีธนาคารนะให้สิทธิ์ว่าเอ้ยคุณกู้ได้ไม่เกิน2เท่าของทุนคุณนะแล้วก็แต่พอ 1.5 เท่าแล้วบริษัทขาดทุนเกิดอะไรขึ้นพอบริษัทขาดทุนมันไปลดกำไรสะสมกำไรสะสมลดทำให้ทุนมันลดลงด้วยทำให้เพดานเนี่ยมันชนซีลิ่งเร็วขึ้นก็คือจากเดิม 1.5 เท่าพอขาดทุนปุ๊บกลายเป็น2เท่าเลยเบิร์ดกลายเป็น2เท่าเลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็พอ2เท่าปุ๊บเนี่ยก็ถึงเขาเรียกว่า ถึงเพดานละใช่ไหมถึงซีลิ่งที่ธนาคารจะไม่ปล่อยกู้แล้วนะพอขาดสภาพคล่องทันทีกระทันเนี่ยก็ทำให้บริษัทเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นกู้เงินก็ไม่ได้นะสภาพคล่องก็ขาดก็เลยต้องเพิ่มทุนนั่นเองนะถูกต้องนะครับก็เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับในการลงทุนว่าถ้าเราเนี่ยสังเกตเห็นแต่ดูแต่กำไรนะนักทุนมือใหม่จะชอบดูแต่กำไรว่ากำไรมันโตขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ดูว่าบริษัทเนี่ยก่อหนี้มหาศาลเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือมือใหม่ก็คือเมื่อกี้ไมเนอร์พอกู้ไม่ได้เพราะ DE ratio มันสูงเพราะว่ากำไรสะสมมันลดทุนมันเลยลดใช่ป่ะครับใช่ใช่ครับก็เลยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเพิ่มทุนนักลงทุนก็ต้องควักเงินเข้ามาเพิ่มใช่1ควักเงินหรือไม่ก็ถ้าไม่มีเงินควักแล้วเนี่ยเราก็ต้องสูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นออกไปถูกต้องไหมสมมติเดิมเนี่ยสมมตินะเดิมเนี่ยบริษัทมี100ล้านหุ้นกำไรสุทธิ100ล้านบาทก็แปลว่าเรามีกำไรเนี่ยเฉพาะหุ้นของเราเนี่ยสมมติเรามีอยู่1,000หุ้นนะแสดงว่าเราก็มีเรามีส่วนแบ่งอ่ะของกำไรของบริษัทอ่ะอยู่ 1,000 บาทนะครับแต่วันดีคืนดีพอบริษัทเพิ่มทุนแต่เราไม่มีเงินแล้วอ่ะนะครับเพิ่มทุนจาก100ล้านหุ้นเป็น200ล้านหุ้นสมมติเฉยนะให้เห็นภาพเฉยนะ200ล้านหุ้นเราไม่มีเงินเพิ่มก็แปลว่าเราเนี่ยจากเดิมนะเราได้ส่วนแบ่งกำไรจาก 1,000 บาทนะลดลงเหลือ500บาททันทีเห็นไหมว่าเราเสียหายนะครับโอเคไปต่อนะฮะ ก็ส่วน DE ratio ก็ 0.21 นะฮะก็ไม่สูงนะต่ำมากนะครับแล้วก็ Debt to EBIT นะก็คือเป็นการเอาหนี้นั่นแหละนะมาหารด้วย EBIT หรือกำไรจากการดำเนินงานเพื่อดูคร่าวๆว่าไอ้หนี้ก้อนเนี้ยเราต้องชดใช้อ่ะกี่ปีถึงจะหมดอ่ะจะสังเกตได้ว่าก็แค่ 2-3 ปีเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ก็ไม่สูงมากนักไม่สูงมากนักไม่น่ากังวลนะแต่บางบริษัทไม่ใช่นะ Debt to EBIT เนี่ยบางบริษัทเนี่ย14เท่า20เท่าแปลว่าอะไรไอ้หนี้ที่เห็นเนี่ยใช้เนี่ย 15-20 ปีเลยนะเป็นต้นนะก็อันนั้นก็อาจจะสูงไปนิดนึงนะผมพี่คิดว่านะครับตัวเลข Debt to EBIT เนี่ยถ้าเกิน10เท่าเนี่ยจริงๆก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะครับอันนี้จะส่งผลถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยครับเบิร์ต Debt to EBIT เนี่ยจะแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้เลยความสามารถในการชำระหนี้เลยนะครับว่าหนี้ก้อนนี้ใช้อีกกี่ปีหมดนะครับครับโอเคต่อมา Efficiency Ratio หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพนะฮะก็เราตัดไปดูที่ตัวเส้นสีเหลืองเลยก็ได้คือ Cash Cycle นะฮะคืออัตราส่วนประสิทธิภาพเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4เส้นก็คือการเก็บเงินจากลูกค้าเนี่ยนะครับWinMed เนี่ยเก็บเงินลูกค้าให้เครดิตเนี่ยประมาณ99วันนะ100วันนะ100วันก็ประมาณสัก3เดือน10วันนะ3เดือนกว่านะครับแล้วก็มีpayment period นะครับหรือดิวในการจ่ายเงินเนี่ยเพียงแค่60วันเท่านั้นแปลว่าอะไรครับมาตีความตรงนี้ก่อนนะครับ
วินเมดเนี่ย เก็บเงินลูกค้า100วันแต่จ่ายเงินแค่60วันนะแปลว่า บริษัทเนี่ยอาจจะนะครับมีอำนาจต่อรองนะครับกับซัพพลายเออร์เนี่ย กับลูกค้าเนี่ยนะต่ำนึกออกไหมนะเพราะไม่สามารถทำให้เครดิตเทอมเนี่ยมันชนกันได้นะก็แปลว่าอำนาจต่อรองกับลูกค้าเนี่ยต่ำเพราะอะไรเพราะลูกค้าคือใครนะภาครัฐลูกค้าคือภาครัฐนะก็แน่นอนว่าอำนาจต่อรองสู้เขาได้อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็อำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์เนี่ยจริงๆก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วล่ะนะแต่ว่าก็ยังอาจจะมันลดลงมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะเห็นไหมว่าในอดีตมันเคยชนกันแล้วก็คือเทอมเพย์เมนต์เนี่ยเป็น100วันเท่ากันนะแสดงว่าการที่เราเห็นเทอมเพย์เมนต์เทอมเนี่ยมันลดลงในช่วงล่าสุดเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งพี่คิดว่ามันเกิดขึ้นจากตัว ATK นั่นแหละอืมใช่มั้ยที่มันอาจจะ มีเครดิตเทอมที่เร็วมากๆนะครับนะเพราะในอดีตจริงๆเราจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างสอดคล้องกันกับการกับการเก็บเงินนะครับนะประมาณนี้ ก็อาจจะไม่ได้ถ้ามุมมองพี่นะก็อาจจะไม่ได้กังวลมากนักนะแต่สิ่งที่ต้องกังวลคืออะไรสุดท้ายเลย end up เลยนะครับคือเส้นสีเหลืองนะครับ cash cycle ฮะตัวเลขนี้จริงๆส่วนตัวคิดว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็คือบริษัทเนี่ยต้องใช้เงินสดนะฮะในการหมุนเวียนนะในธุรกิจเนี่ยมากถึง140วัน140วันเนี่ยกี่เดือนนะก็ประมาณสัก4เดือนกว่าเกือบ5เดือนใช่ป่ะ4เดือนกว่าเกือบ5เดือนนั่นแปลว่าถ้าบริษัทนี่ฟังดีๆนะฮะสำหรับต้นทุนนะฮะถ้าบริษัทเนี่ยต้องการมีเป้าหมายรายได้ที่มันเติบโตมากขึ้นนะมากขึ้นแค่ไหนไม่รู้นะมากขึ้นแค่ไหนไม่รู้แต่บริษัทจำเป็นต้องเอาเงินมาใส่เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเสมอ4เดือนเนี่ยนะ4เดือนใน1ปีก็ประมาณ1ใน3ใช่ป่ะตีง่ายๆแบบนี้เลยเบิร์ดถ้าบริษัทนะ อยากมีรายได้สัก 1,000 ล้านอย่างที่บริษัทต้องการใช่ไหมฮะบริษัทต้องมีเงินหมุนเวียนสูงถึง300ล้านสูง300ล้านในการหมุนเวียนนะในการหมุนเวียนนะฮะในการหมุนเวียนธุรกิจอ่ะนะครับนะแต่เรานึกภาพดูวันนี้บริษัทนะครับมีรายได้ไม่ใช่วันนี้ปีที่แล้วแล้วกันปีที่แล้วบริษัทมีรายได้ประมาณ500ล้านนะ500ล้าน1ใน3ก็ประมาณสัก160ล้านนะกลมๆแล้วกันนะ160ล้านนะสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะถ้าบริษัทมียอดขาย500ล้านบริษัทต้องเอาเงินมาหมุนเวียนเนี่ย160ล้านแต่ถ้าบริษัทมีรายได้ 1,000 ล้าน บริษัทต้องเอาเงินมาหมุนเวียนมากถึง300กว่าล้านสังเกตมั้ยว่าส่วนต่างนี้เท่าไหร่ครับประมาณ1เท่าตัวหรือ100กว่าล้านนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะฮะ บริษัทที่มี cash cycle สูงสูงวันสูงสูงวันเยอะๆแบบนี้นะครับจะมีความเสี่ยงที่พอบริษัทเนี่ยทำกำไรได้ทำกำไรได้ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งของกำไรนะมาเป็นเงินหมุนเวียนในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ย ก็จะมีประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพในการบริหารงานเนี่ยยากขึ้นยากขึ้นเพราะเงินที่เอาหมุนเวียนเนี่ยมันไม่สร้างประโยชน์เบิร์ดเข้าใจปะพอทันปะเงินที่มาหมุนเวียนเนี่ยมันไม่ค่อยสร้างประโยชน์มันจำเป็นต่อธุรกิจแต่ไม่สร้างประโยชน์นะครับนะมันจะไม่เหมือนกับว่าสมมติใหม่พี่สมมติใหม่อีกบริษัทหนึ่งมีแคชไซเคิลติดลบแคชไซเคิลติดลบแปลว่าอะไรครับต่อให้บริษัทเนี่ยนะครับจะมียอดขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเอาเงินสดมาหมุนเวียนเลยถูกต้องไหมดังนั้นพอเขากำไร100บาทเขาสามารถเอากำไรนั้นแบ่งโอเคผู้ถือหุ้นเอาปันผลไป50นะฉันเอาอีก50ไปลงทุนขยายสาขาเห็นไหมว่ามันแตกต่างตรงไหนครับบริษัทที่มีแคชไซเคิลต่ำๆนะฮะจะสามารถเอาเงินนั่นแหละไปสร้างการเติบโตได้ดีกว่าอืมเห็นไหมไม่ต้องเอาแคชไซเคิลสูงคือเหมือนแบบอยากจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินนะว่างั้นเถอะต้องใช้เงินเยอะด้วยใช่ถูกต้องไอ้เงินนี่แทนที่จะคือหนึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดด้วยว่าจะทำอะไรต้องมีเงินนะทีนี้พอจะต้องมีเงินก็ต้องไปหามาหาก็ต้องไปกู้มาต้องไปเอากำไรของเก่ามาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับใช่ต้องเพิ่มทุนอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับเออแต่ถ้าเกิดแคชไซเคิลติดลบคือมันก็ไม่มีข้อจำกัดพวกนั้นใช่ดังนั้นเนี่ย บริษัทที่อาจจะมีแคชไซเคิลสูงๆนะฮะก็จะมีแนวโน้มนะที่ต้องกู้มากกว่าที่ต้องผ่อนเอ้ยที่ต้องเพิ่มทุนมากกว่าไปด้วยครับ
ครับโอเคคือเขาจะโตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้อะถ้าเขาไม่กู้เงินมาไม่เพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะโอเคมาส่วนสุดท้ายนะฮะการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าเราก็คงไม่ได้ประเมินมูลค่าหุ้นให้นะครับนะก็แน่นอนว่าเราคงต้องไปประเมินมูลค่าหุ้นเองแต่ว่าพี่มี สรุปคร่าวๆมาให้นะว่าโอกาสเนี่ยของบริษัทมีอะไรบ้างนะครับก็มี3ข้อ1คือการไม่ล็อกดาวน์นะการไม่ล็อกดาวน์แน่นอนว่าก็น่าจะมีแนวโน้มซึ่งตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะก็ทำให้คนเนี่ยสามารถไปบริจาคเลือดได้ดีมากขึ้นนะได้ดีมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ทำให้เครื่องยนต์หลักของเขาเนี่ยมันกลับมามีรายได้ที่มัน ฟื้นตัวขึ้นนะเพราะว่า Q1 เนี่ยรายได้ลดลงตั้ง 20% เนี่ยนะครับคือส่วนข้อ2ต่อไปนี้ความรู้สึกต่อการบริจาคเลือดผมจะไม่เหมือนเดิมแล้ว รู้สึกว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ตลอด จากแต่ก่อนคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นธรรมะแบบเป็นธรรมะเป็นแบบโอ้โหเสียสละมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ในใจนิดนึงอันนี้ไม่ได้ถือหุ้นอยู่นะแต่ว่าพอคิดว่าถ้าต้องถือเงี้ยหรือว่าคิดว่าไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นโอกาสได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอะไรอะไรมันเราวิเคราะห์ว่ามันน่าจะดีราคามันถูกอะไรเงี้ยใช่ นะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะฮะที่อาจจะรู้สึกคล้ายๆเบิร์ดนะพวกแบบมะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนเดิมละมุมมองใช่ไหมมุมมองไม่เหมือนเดิมละนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้แอบเสิร์ชพันทิปดูเร็วๆครับเพิ่งนึกได้ว่ามันไอ้นี่ด้วยนะมันเป็นแบบอยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีของหลายๆแพ็กเกจอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับไอตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช่แล้วอยู่ในบางทีอยู่ในแพ็กเกจพวกประกันอะไรอย่างงี้ด้วยฮะที่ชอบให้วอยเชอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดตามความจริงแล้วกันนะครับเบิร์ดถ้าพูดตามความจริงเนี่ยเราควรตรวจผู้หญิงนะครับควรตรวจอย่างสม่ำเสมอครับเบิร์ดนะครับซึ่งดังนั้นจริงๆเนี่ยในอีกมุมนึงนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอชุดคิดตรวจเองเนี่ยพี่คิดว่าถ้าได้รับการโปรโมทที่ดีเนี่ยจริงๆมันก็พอมีโอกาสอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราต้องถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยต้องตรวจอย่างสม่ำเสมอเบิร์ดนี่หรอไหมมันก็จะคล้ายๆไอ้ ATK อ่ะที่ตรวจครั้งแรกก็จะเงอะแงะหน่อยแต่เดี๋ยวพอตรวจปุ๊บกูก็ชินละประมาณเนี้ยจริงๆไอ้พวกนี้ผมว่ามันอยู่ที่การตลาดเหมือนกันนะใช่คือถ้าคนทำการตลาดเก่งอ่ะผมว่าเขาจะไม่ได้สนมากหรอกว่าแบบคือเขาจะแบบว่าใช้สิโว้ยอะไรเงี้ยเขาจะหาวิธีให้คนใช้จนได้แหละจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับใช่ก็อาจจะแนะนำนะฮะว่าอาจจะให้ถ้าบริษัทสนใจเนี่ยนะฮะก็ทางเบิร์ดเองก็นะสอนมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะครับสอนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของ Google Facebook นะฮะก็ครบถ้วนนะ TikTok เนี่ยเดี๋ยวก็มาหมดนะฮะก็จริงๆแล้วน่าเราเห็นเลยนะเบิร์ดน่าจะมองเห็นเลยว่าต้องทำตลาดยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ลงกูเขาแอบก่อนเลยนี่เสิร์ชเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีคนลงโฆษณาแบบตรวจอะไรเงี้ยเต็มเลยแล้วก็มีรีวิวในพันทิปเต็มเลยน่าจะจ้างๆมาแหละส่วนใหญ่อ่ะใช่พวกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเห็นด้วยอินฟลูเอนเซอร์เนาะยุคนี้นะใช่อ่ะโอเคนะนี่คืออย่างแรกนะก็คือการไม่ล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเป็นโอกาสทำให้ตัวรายได้ของตัวบัตรแบงกิ้งเนี่ยมันฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัว new product หรือสินค้าชิ้นใหม่ๆที่เขาพยายามหามาไม่ว่าจะเป็น ATK ก็ดีหรือสินค้าใหม่ๆที่เขาบอกว่าจะ launch ปลายปีนี้ก็ดีนะฮะก็เนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยก็พยายามหา product ใหม่ๆเนี่ย เข้ามาเติมเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ new channel ก็คือมีช่องทางการขายเพิ่มเติมมากขึ้นแต่อันนี้ก็อาจจะถือว่าไม่ยังเป็น minor อยู่นะยังเป็น minor อยู่เพราะว่ารายได้หลักมันก็มาจากพวกภาครัฐเป็นหลักนะครับส่วนความเสี่ยงแน่นอนว่าก็โรคระบาดเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยก็อาจจะยังมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้อีกนะอีกในอนาคตนะอย่างล่าสุดก็จะมีโรคอะไรนะเบิร์ดลิงนะได้ยินมาเหมือนกันนั่นแหละนะ อาการก็ดูรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนั่นก็แสดงว่าโรคเราคงจะมีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้มาอีกเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแหละนะครับเราคงเป็น new normal แล้วล่ะที่เราต้องเจอกับเรื่องพวกนี้นะซึ่ง แน่นอนว่าถ้าเกิดมันเจอโรคระบาดอีกรอบนึง ล็อกดาวน์อีกเนี่ยนั่นก็จะเป็นความเสี่ยงของบริษัทอีกเช่นกันนะครับในการที่ประชาชนก็อาจจะชะลอนะหรือเลื่อนการไปบริจาคเลือดอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ exchange rate นะครับแน่นอนว่าเป็นบริษัทนำเข้านะสินค้านั้นเนี่ย exchange rate จึงเป็นความเสี่ยงสำคัญเช่นกันนะครับ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ย2ปีนี้นะก็เรียกได้ว่านะส่วนตัวนะมองส่วนตัวเนี่ยอาจจะมองว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่คิดว่ามันควรจะประมาณนะประมาณ bottom out นะ bottom out ก็คือน่าจะผ่านจุดต่ำสุดได้แล้วนะหรือใกล้เคียงมากๆแล้วโอเคป่ะนะหรือแบบใกล้ๆ bottom มากๆแล้วว่างั้นเถอะนะเหตุผลเป็นเพราะว่าเหตุผลหลักๆคืออย่างนี้นะครับด้วยความที่พออัตราดอกเบี้ยนะฮะในประเทศเราเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะมันแตกต่างจากอเมริกามากนะมันจึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เงินเนี่ยไหลออกแล้วก็ค่าเงินมันอ่อนค่าแต่ล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางกนง.นะฮะก็มีมตินะฮะในการคงดอกเบี้ยไว้แต่เสียงเนี่ยเริ่มแตกนะรอบที่แล้วเนี่ย70นะรอบนี้4-3นะฮะดังนั้นเนี่ยเสียงเริ่มแบบโอ้โหหมิ่นมากๆแล้วที่แบงก์ชาติมีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกมาพูดด้วยว่าแบงก์ชาติเนี่ยดูยอมรับว่าขึ้นดอกเบี้ยช้าไปหน่อยดังนั้นความเสี่ยงสูงมากครับที่ประชุมรอบหน้าเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้เมื่อขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะเป็นการบอททอมเอาท์ในเรื่องของการที่ค่าเงินบาทมันอ่อนนั่นเองนะแล้วจะกลับข้างกันกลายเป็นค่าเงินจะเริ่มแข็งทยอยแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับถ้าแข็งก็จะดีกับกำไรขั้นต้นถูกต้องครับถูกต้องแต่ดูแล้วมันก็ไอ้นี่ใช่ไหมฮะดูแล้วมันก็คือถามว่ากำไรขั้นต้นที่มันลดลงเนี่ยมาจากค่าเงินหรือมาจากไอ้โปรดักต์มิกซ์มากกว่ากันคือดูเหมือนมันจะมาจากโปรดักต์มิกซ์มากกว่าเยอะเลยเพราะว่าปีก่อนๆมันลดลงนิดเดียวพอเปลี่ยนโปรดักต์มิกคือมันลดฮวบเลยใช่ครับถูกต้องนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือการพึ่งพาลูกค้าน้อยรายนะครับแต่ถ้าเราพูดกันตรงๆนะฮะว่า ในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าบริษัทเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะแล้วก็ได้งานภาครัฐเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มาตลอดนะฮะก็ตรงนี้ก็ อาจจะค่อนข้างมั่นคงประมาณนึงแล้วกันนะครับแล้วก็พึ่งพาซัพพลายเออร์น้อยรายเช่นกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะฮะว่าโอ้โหถ้าเกิดซัพพลายเออร์เขาจะมาทำตลาดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่คืออาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ำหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยอมรับปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความเสี่ยงนะครับครับซัพพลายเออร์นี่เมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิด20กว่ารายนี่ยังถือว่าน้อยครับน้อยมากครับเบิร์ตเพราะว่า20กว่ารายเนี่ยมันอยู่ในสินค้าที่คนละประเภทกันดังนั้นเนี่ยสินค้า1ประเภทเนี่ยต่อ1รายเลยนะถ้าสมมุติซัพพลายเออร์เพียง1รายเท่านั้นยกเลิกอะไรบางอย่างสินค้าทั้งกลุ่มนั้นหายหมดเลยนะถูกป่ะมัน1ต่อ1นะมันไม่เหมือนกับสมมตินะยกตัวอย่างนะ สมมติพี่ผลิตเฟอร์นิเจอร์สมมตินะแล้วพี่มีซัพพลายเออร์ในการซื้อ raw material เช่นหนังเช่นโรงงานผลิตสมมตินะ แต่พี่มีซัพพลายเออร์อยู่ทั้งหมด4รายสมมติ4รายเนี่ยจริงๆถามว่าน้อยมั้ยก็น้อยนะแต่ว่าถ้าโรงที่1 มีปัญหาไฟไหม้นู่นนี่นั่นโน่นนะผลิตต่อไม่ได้พี่ยังมีอีก3โรงใช่มั้ยนี่ออกไปแต่นี่คือเขาซื้อ1ต่อ1 1ต่อ1ต่อ1นะถ้ารายไหนเนี่ยยกเลิกเนี่ยก็ถือเป็นความเสี่ยงที่เขาก็จะขาดสินค้าชิ้นนั้นไปได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูราคาหุ้นกันหน่อยนะครับนะราคาหุ้นนะครับณตอนนี้นะก็จะให้ดูว่าเข้าตลาดหุ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาวิ่งไปถึง8.30 บาทเลยทีเดียว8.30 บาทนะราคาเฉลี่ยปีที่แล้วอยู่ที่6.50 บาทราคาต่ำสุดปีที่แล้วอยู่ที่4.92 บาทนะครับแต่ปีนี้เห็นไหมฮะนี่เส้นสีฟ้าคือราคาสูงสุดของปีนี้อยู่ที่6.50 บาทต่ำสุดของปีนี้เอาราคาตอนนี้ดีกว่าราคาตอนนี้ณวันนี้เลยวันนี้เราอัดกันวันที่14 มิถุนายนเวลาเที่ยงดังนั้นเนี่ยเราปิดครึ่งวันเช้าไปแล้วนะฮะไม่ปิดยังวะเที่ยงครึ่งใช่ป่ะยังไม่ปิดเริ่มนะเที่ยงนิดยังไม่ปิดนะฮะตอนนี้4.84 บาทนะครับครับต่ำกว่ากราฟที่ทำมาอีก4.84 บาทนะครับนะประมาณนี้แล้วก็ต่ำสุด
ต่ำสุด4.76 บาทครับนะงั้นวันนี้นะ เราทำคลิปเนี่ยตรงทุกอย่างเลยก็คือราคาหุ้น New All Time Low นะ All Time Low คือ 4.76 บาทนะปัจจุบันนี้คือ4.84 บาทนะฮะนะก็ลงปรับตัวลดลงมานะฮะราคาหุ้นนะฮะปรับตัวลงมานะ4.84 บาทหาร 8.3 นะฮะ ลบ1นะครับอยู่ที่ 42% นะจากราคาสูงสุดนะราคาปรับตัวลงมาแล้ว 42% นะฮะอันนี้ไม่ได้บอกนะครับว่ามันถูกมากแค่ไหนไม่ได้บอกวิธีการที่คุณจะรู้ได้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกไม่ใช่การเปรียบเทียบกับราคาสูงสุดนะหุ้นถูกหรือแพงไม่ได้เปรียบเทียบกับราคาสูงสุดนะครับเตือนกันก่อนนะฮะ คุณต้องเปรียบเทียบกับ Fair Price นะฮะนั้นคุณต้องประเมินมูลค่าหุ้นเสมอนะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลุมพรางข้อ1ที่นักลงทุนมือใหม่เนี่ยติดกับดักกันคือคุณเอาราคาหุ้นในปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับราคาสูงสุดเพราะคุณเชื่อเอาเองว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปราคาสูงสุดได้ซึ่งไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับนะคุณต้องประเมิน valuation เท่านั้น valuation ประเมินได้ยังไงคุณต้องประเมินกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นหลักนะครับโอเคทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมสุดท้ายนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนจะลงทุนเสมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากลุงกล้วยๆนะครับนะรักนะจุ๊บๆนะครับโอเคนะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะว่าอย่าลืมเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับนะการที่เราเนี่ยเอาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมาแชร์กันเนี่ยผมคิดว่ามันก็หนึ่งทำให้เราได้เห็นได้รู้จักเนาะได้เข้าใจนะหุ้นที่มันหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะก็ถือเป็นความรู้ที่เราควรจะต้องเพิ่มมันนะเพราะให้เห็นมุมมองที่มันแตกต่างหลากหลายมากขึ้นนะครับความเก่งในการลงทุนมันขึ้นอยู่กับ data ที่เรามีในหัวครับสมองเราเนี่ยทำงานโดยการจับเชื่อมโยงนะฮะ เชื่อมนี่เชื่อมนู่นนะเรา ถ้าเราหลับตาเราดื่มน้ำนะเราจะได้กลิ่นอย่างแรกนะเราไม่เห็นนะเราก็ได้กลิ่นนะว่า เอ้ยกลิ่นนี้มันน่าจะเป็นอะไรนะเราได้รสชาติหวานมากหวานน้อยมันน่าจะเป็นไอ้นั่นน่าจะเป็นไอ้นี่บวกกลิ่นมันคือเกิดจากการเชื่อมโยงนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เรามี data ในสมองเนี่ยจึงสำคัญมากๆการมีข้อมูลธุรกิจนะฮะ ในตลาดหุ้นเนี่ยที่หลากหลายอุตสาหกรรมนะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความเข้าใจนะฮะ ในภาพรวมของการลงทุนเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับครับผมสำหรับหุ้นวินเมดนะครับก็เดี๋ยวติดตามในพาร์ทหน้าด้วยกันแล้วกันว่าผู้บริหารจะขยายความตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงเป้าหมายของเขาด้วยนะครับที่ยังคงเป้าเดิมอยู่แม้ว่า Q1 ตัวเลขออกมาเนี่ยจะเซอร์ไพรส์หลายๆคนนะครับจนทำให้ราคามันร่วงลงมาเยอะเลยก็คือ product mix เปลี่ยนแปลงแล้วก็กำไรขั้นต้นก็ลดลงเยอะก็เลยเดี๋ยวจะไปกระทบกำไรสุทธิตอนจบปีหรือเปล่าแต่ก็มีอีกหลายอย่างที่เป็นแง่บวกใช่ไหมคือคลายล็อกดาวน์แล้วก็คนน่าจะกลับมาเริ่มบริจาคเลือดแล้วก็คนน่าจะคนน่าจะเนี่ยกลับมาบริจาคเลือดนี่แหละก็จะได้มีโอกาสยอดขายมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องซีซันนอลด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็ฝากทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาถามผู้บริหารกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกับพี่พาสลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทที่2นะครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ